สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วรอเพื่อนแป๊บนึงนะสวัสดีก่อนเร็วใครเข้ามาแล้วสวัสดีก่อนเร็วใครเข้ามาแล้วสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีค่ะอย่าลืมไลค์ด้วยนะอย่าลืมสติกเกอร์ด้วยนะใครเข้ามาแล้วสวัสดีก่อนเร็วใครเข้ามาแล้วสวัสดีก่อนเร็วเราเพื่อนแป๊บหนึ่งพี่เพิ่งมาเหมือนกันวันนี้เรามาคุยกันเรื่องคำศัพท์ชีวะหมวด B-boy นะคะ B-boy B ศัพท์ชีวะหมวด B นะคะไหนใครเข้ามาแล้วสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีค่ะน้องบีมได้น้องรัฐยาสวัสดีค่ะไหนใครเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายก่อนเร็วสติกเกอร์มาให้ด้วยนะสติกเกอร์มาให้ด้วยเร็วดันไลฟ์ให้เพื่อนๆเห็นให้เพื่อนๆเห็นไลฟ์เราเยอะๆเราจะได้มีเพื่อนคุยให้เพื่อนๆเห็นไลฟ์เราเยอะๆเราจะได้มีเพื่อนคุยนะสวัสดีค่ะน้องจิราสวัสดีค่ะสวัสดีน้องจิราไหนใครเข้ามาแล้วสติกเกอร์มารัวๆเร็วสติกเกอร์แจกแต่หน้าจอมารัวๆเร็ววันนี้เรามาคุยกันเรื่องศัพท์ชีวะหมวด B นะคะ B boy อ้าวพี่ลืมเปิดแอร์พี่เปิดแอร์แป๊บนึงนะโอเคมาเร็วสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วสวัสดีกันเร็วนะคะศัพท์ชีวะหมวด B boyอ๋อพี่ลืมเปิดสวิตช์สวัสดีค่ะใครเข้าไปแล้วสวัสดีก่อนเลยดูชุดวันนี้ดูอ้วนมากเลยอะไม่เอาไม่ได้เลยสวัสดีค่ะมาวันนี้เรามาคุยกันเรื่องศัพท์ชีวะหมวด B นะคะตัว B นะเพราะฉะนั้นน้องน้องตะวันสวัสดีค่ะใน Facebook ค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องคำศัพท์ชีวะหมวด B นะคะ B boy นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่จะไลฟ์ในวันนี้นะคะจะต้องเป็นตัว B นะขึ้นต้นด้วยตัว B นะคะ B boy นะคะสวัสดีค่ะไหนใครเข้ามาแล้วสวัสดีหน่อยเร็วมีเด็กใหม่มาบ้างไหมเด็กเก่าพร้อมแล้วมีเด็กใหม่มาบ้างไหมเนี่ยสวัสดีน้องตะวันใน Facebook นะโอเครุ่นบุกเบิกเลยคือถ้าเกิดเพื่อนเยอะๆเนี่ยจะต้องมาใน TikTok เลยนะคะจะต้องมาใน TikTok นะคะแต่ใน Facebook ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นผู้บุกเบิกสวัสดีค่ะใน Facebook มาคุยกันเรื่องศัพท์ชีวะนะคะมาพี่จะให้ทายว่าคำศัพท์คำนี้มันคืออะไรนะคะเป็นศัพท์ทางชีววิทยานะคะเป็นศัพท์จะออกแนวไปทางวิทยาศาสตร์หน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เพิ่งมาใหม่นะมันจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษแบบสอนภาษาอังกฤษนะคะมันจะเป็นติดชีววิทยาศาสตร์ด้วยนะคะพี่จะบอกว่าใช่พี่ไลฟ์ใน TikTok อยู่นะน้องรัตนพลใน TikTok ก็ไลฟ์ใน Facebook ด้วยแต่ดูใน Facebook ก็ได้เดี๋ยวไม่มีคนดูโอเคก็คือว่าพี่จะบอกความหมายพี่จะบอกความหมายของคำศัพท์นั้นให้น้องเนี่ยบอกว่ามันคือคำศัพท์คำว่าอะไรแต่ต้องขึ้นต้นด้วยตัว B นะ B boy นะเอ้ยจริงเหรอนวรัตยาหนูดูวิดีโอของพี่แล้วจำไปสอบติดแล้วหุยน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะน้องอิมมาคำแรกเลยไหมพี่ให้ตอบว่ามันคือคำว่าอะไรเดี๋ยวพี่บอกความหมายไหมเดี๋ยวพี่บอกความหมายนะคำแรกจะต้องไม่ยากนะคะคำแรกจะต้องเป็นคำที่รอเพื่อนใครเข้ามาแล้วสติกเกอร์มารัวๆให้หน่อยนะคะสำหรับใน TikTok ใน Facebook ด้วยนะคะมาคำแรกมาดูซิจะตอบกันได้ไหมจริงๆใครดูวิดีโอพี่แล้วนะวิดีโอล่าสุดอ่ะมันก็จะได้นะคะมา Is this the red liquid that is pumped around our body by the heart?เดี๋ยวพี่แปลให้ไม่ต้องกังวลสำหรับคนที่แบบว่าภาษาอังกฤษมาแล้วหนูทำไม่ได้เดี๋ยวพี่แปลให้นะคะแต่ใครฟังภาษาอังกฤษออกก็ดีไปเลยนะคะมันคืออะไรนะคะ Is this the red liquid that is pumped around our body by the heart? It carries oxygen, food, and water to all parts of our body. ก็คือมันเป็นของเหลวสีแดงที่ถูกสูบฉีดจากหัวใจแล้วก็มันจะขนส่งออกซิเจนแล้วก็อาหารน้ำ
ไปในส่วนต่างๆของร่างกายมันคืออะไรมันคืออะไรนะคะมันคืออะไรใน Facebook ตอบมาแล้วนะน้องซันต้าตอบมาแล้วนะเดี๋ยวยังไม่เฉลยนะคะเอาขึ้นต้นด้วยตัว B นะคะตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ยิ่งดีแต่ภาษาไทยก็ได้นะคะฟังใหม่อีกรอบนึงนะมา Is this red liquid that is pumped around our body by the heart? It carries oxygen, food and waterTo all parts of our body นะคะมันคืออะไรมันคือของเหลวสีแดงที่ถูกปั๊มหรือก็คือถูกสูบฉีดออกจากหัวใจและมันเนี่ยก็มีอาหารมีน้ำแล้วมันก็จะขนส่งออกซิเจนเนี่ยไปทั่วส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะน้องซันต้าตอบมาแล้วน้องตะวันตอบมาแล้วใน Facebook ต้องช่วยกันเลยเรามีน้อยนะคะใน TikTok บอกโอ้โหแบบทุกอย่างคือแบบรวดเร็วมากใน TikTok นะคะน้องแพรบอกว่าเลือดน้องดาก้อนบอกเลือดนะคะน้องอะไรวะเหรอชื่ออะไรวะอะไรวะ20ตอบบราดแล้วทั้งบีมตอบบราดไอ้น้องบีมบอกว่าจะไปทำกันบ้านไงอังอิมบอกบราดน้องปุ๊กกี้บอกบราดน้องฝนบอกบราดไหนคนใหม่ตอบมาให้ชื่นใจหน่อยเร็วยังไม่เฉลยคนที่เข้ามาใหม่ตอบมาด้วยกันเร็วเพราะว่าอยากให้คนใหม่ๆตอบมาด้วยนะคะเด็กเก่าๆที่ตอบมาอยู่แล้วนะคะดีมากเลยนะคะพี่คะโอเวอร์โดสยาพาราไป13เม็ดปล่อยไว้นานจะเป็นยังไงหู13เม็ดทีเดียวเหรอในครั้งเดียวเหรอคะ13เม็ดในครั้งเดียวไม่ดีนะคะหนูต้องไปหาหมอแล้วนะลูกล้างท้องหรืออะไรก็ว่ากันนะคะโอเวอร์โดสยาพาราไม่ดีนะคะยาพารานี่เป็นพิษต่อตับนะคะไม่ดีนะคะลองไปหาหมอนะคะหาหมอดูพี่ว่าไม่น่าจะโอเคนะโอเคมาถูกต้องหลายๆคนก็ตอบว่าบราดหรือว่าเลือดใช่ไหมทำไมแบบว่าเก่งกันจังเลยเนี่ยเก่งกันจังเลยเนี่ยบราดนะคะ B L O O D ถูกต้องค่ะเลือดนั่นเองอันนี้คือง่ายๆนะข้อแรกไม่มีอะไรเยอะข้อแรกไม่มีอะไรเยอะหลายๆคนบอกง่ายอ่ะง่ายข้อแรกอยู่เดี๋ยวดูซิว่าต่อไปจะได้ไหมเพราะว่าจริงๆอ่ะมันก็ต้องเริ่มจาก simple นะคะมันก็ต้องเริ่มจาก simple ทีเดียวเลยค่ะกินไป9ชั่วโมงแล้วค่ะหาหมอดีกว่านะคะโอเวอร์โดสชาพาราไม่ดีนะคะฟังกัสกับฟังใจต่างกันยังไงหนูไปโพสต์ให้พี่หน่อยได้ไหมไปโพสต์ให้พี่หน่อยได้ไหมใน Q&A ของพี่เดี๋ยวพี่ทำคลิปตอบให้มาเดี๋ยวพี่หนูไปหน้าโปรไฟล์ของพี่นะคะแล้วหนูก็ไปโพสต์ใน Q&A นะคะมันจะมี Q&A สีแดงๆนะโพสต์ไว้นะมาข้อแรกเห็นไว้ง่ายๆข้อแรกแบบ nothing ใช่ไหม nothing มาฟังข้อต่อไปแล้วพี่จะบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะ it's getting harder and harder นะคะ it's harder อะไรพี่บอก reference ก่อนนะคะพี่บอก reference ก่อนนะเห็นป่ะ reference แปลว่าแบบที่มาหรือว่าอะไรนะแบบว่าเราเอามาจากไหนนะคะก็เป็น Oxford นะคะ primary illustrated science dictionary นะคะก็คือว่าเป็น dictionary ของ science นะคะเป็น primary นะนี่คือ primary แล้วเนี่ยจากเล่มนี้นะคะไม่ได้คิดเอาเองนะคะไม่ได้คิดเอาเองนะคำศัพท์ไม่ได้แบบดีๆคิดขึ้นมาเองเด้อนะคะมีที่มานะอะไรอย่างงี้เอาป่ะใคร ready for more are you ready for more ไหนสติ๊กเกอร์มาสำหรับข้อต่อไปใครอยากได้ข้อต่อไปสติ๊กเกอร์มาให้หน่อยเร็วๆเร็วใครอยากได้ข้อต่อไปแล้วอย่าลืมสติ๊กเกอร์มาสติ๊กเกอร์เป็นการกดดันนะคะให้พี่แบบว่าต่อสักทีสิต่อสักทีสิว่าเห็นสติ๊กเกอร์ต้องรีบแล้วอ่ะจบscience ค่ะ yes ready science นะคะmicrobiology ค่ะมาต่อมา มันคืออะไรนะคะมันคืออะไรพี่พูดภาษาอังกฤษก่อนแล้วเดี๋ยวแปลให้นะis this an organ in the abdomenUrine is stored there. Again, nah. Is this an organ in the abdomen? Urine is stored there. Is this an organ in the abdomen? Urine is stored there. ก็คือว่ามันเป็นอวัยวะในช่องท้องของเราเนี่ยเป็นอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยส่วนท้องเนี่ยแล้วมันก็เป็นที่เก็บปัสสาวะคืออะไรตอบมาเป็นภาษาอังกฤษได้ยิ่งดีนะแบบภาษาไทยก็ตอบได้ใครไม่รู้พิมพ์รอคำตอบนะคะมันคืออวัยวะภายในช่องท้องของเราเนี่ยแหละแล้วมันก็เป็นที่เก็บปัสสาวะมันคืออะไรมันคืออะไรมาตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ยิ่งดีนะมาไหนใครดูตอนที่พี่ไลฟ์ตอนที่ไลฟ์อะไรนะเห็นวิวแม่น้ำบ้างอะ
กพเวลกพปสโอเคมาไหนใครที่ตอบมานะคะตอบมาได้เลยนะคะไลฟ์เฟซบุ๊กตอบมาแล้วน้องซันต้าเจ้าเก่านะคะน้องตะวันก็ตอบมาแล้วเป็นภาษาอังกฤษไม่รู้ได้เลยเดี๋ยวบอกนะคะได้เลยไม่บอกเรียนไม่เก่งเป็นหมอได้ไหมคะหนูเรียนอะไรไม่เก่งเพราะจริงๆอ่ะมันมีหลายวิชาไหนที่หนูไม่เก่งก่อนนะคะเพิ่งผ่านคลิปที่พี่พูดถึงกระเพาะปัสสาวะมาเลยใช่ไหมในคลิปพี่อ่ะก็คือว่าแค่ส่วนหนึ่งนะในไลฟ์นี่คือความรู้แน่นมากในไลฟ์นี่คือเยอะกว่าในไลฟ์เนี่ยเตรียมมาประมาณ10-20คำแต่ใน Facebook เอ้ยในคลิป TikTok อ่ะมันมีแค่5คำนะถ้าพี่จำไม่ผิดมีแค่5คำเองนะแต่เนี่ยพี่เตรียมมา10คำเลยทุกวิชาเลยเหรอพยายามถ้าอยากเป็นหมอพยายามเรียนชีวะกับอังกฤษให้เก่งๆนะคะชีวะกับอังกฤษนะคะแล้วก็เคมีนะคะพยายาม3วิชานี้ให้ได้นะคะพี่มีเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นไหมคะฝึกทุกวันจริงๆก็ต้องเรียนแล้วก็ฝึกยมมัสโซ่ด้วยเนี่ยก็คือแบบพวกมัสโซ่นะคะก็คือกล้ามเนื้อการพูดแล้วก็พูด speak out just speak out นะคะโอเคมาจริงๆมีทริคอีกเยอะเลยนะคะมีทริคเยอะมากเลยต่อพี่ยังไม่ได้เฉลยเลยเนี่ยชวนพี่คุยพี่เหลือพี่ถามว่าอะไรเนี่ยโอเคแบลดเจอแต่ดีชวนคุยมาเดี๋ยวไม่มีเพื่อนคุยนะคะแบลดเจออ่ะทุกคนพูดเลยค่ะวันนี้ต้องพูดคำนี้ได้บลัดเดอร์แต่ว่าไม่ต้องบลัดนะแบลดเจอนะพูดออกมาเลยแล้วพูดออกมาแบลดเจอแบลดเจอพูดได้ไหมแบลดเจอก็คือกระเพาะปัสสาวะถูกต้องนะคะ B L A D D E RBLADDER ถูกต้อง bladder กระเพาะปัสสาวะค่ะพี่บอกว่ามันเป็นอวัยวะในช่องท้องของเรานี่แหละแล้วมันก็เก็บปัสสาวะนะคะเก็บปัสสาวะก็มีแค่อันเดียวเลยนะคะที่เหลือก็จะเป็นทางผ่านแล้วก็เป็นที่ผลิตนะคะแต่ที่เก็บคือแค่ bladder นะคะหมอต้องเก่งครับพูดเต็มปากเลยใช่หมอต้องเก่งค่ะหมอต้องเก่งค่ะมีเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษอ่ะพี่อ่านไปแล้วพี่คะหนูไม่มีความฝันไม่มีความฝันโอเคสู้ๆแล้วแบบพยายามคิดดูนะคะว่าเราอยากเป็นอะไรเนาะมาbladder ถูกต้องนะคะหลายๆคนก็ถูกต้องนะคะใน Facebook ถูกต้องพี่มานานยังเพิ่งทำกับข้าวเสร็จยังพี่ก็นัดทุ่มครึ่งพี่เพิ่งผ่านไป2ข้อเองนะ2ข้อที่ไม่ได้มีอะไรยากมากนะคะไม่มีอะไรยากมากอย่าลืมนะถ้าหนูไม่รู้หนูก็พิมพ์มาว่ารอคำตอบใช่ป่ะแต่ถ้าหนูพิมพ์ไม่ถูกรู้แต่พิมพ์ไม่ถูกหนูก็พิมพ์มั่วมันก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ก็เฉลย อยู่ดีนะคะไม่มีบูลลี่ตอบผิดไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวคนจะบูลลี่นะยังมาไม่นานนะน้องโด่งโอเค TikTok พี่ชื่ออะไรเหรอคะBio by Miss Napa ค่ะ BIOBYMISNAPA นะพี่โพสใน Facebook เยอะมากเลยนะน้องซานต้าพรุ่งนี้พี่จะไลฟ์อีกไหมวันนี้เพิ่งส่งงานเรื่องแบบต่างๆในร่างกายพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ดูก่อนนะดูก่อนนะเดี๋ยวพี่นัดใน Facebook Page เด็กวิทย์รักอังกฤษนะคะโอ๊ยสติ๊กเกอร์มาอย่างงี้ให้พี่ข้อต่อไปเร็วๆใช่ไหมเดี๋ยวพี่นัดใน Facebook Page เด็กวิทย์รักอังกฤษนะคะเดี๋ยวพี่นัดนะไปติดตามในเพจด้วยนะคะมาคำต่อไปมาคำต่อไปวันนี้ดีกว่าอันนี้ก็โพสต์ไปแล้วดูซิว่าใครดูคลิปมั่งใครดูคลิปก็ตอบได้เลยนะคะIs this a hard and stiff material? Is this made mainly from the chemical calcium phosphate? Is this a hard and stiff material? Is this made mainly from the chemical calcium phosphate? แปลนะคะก็คือว่าสิ่งนี้มันคืออะไรนะคะมันเป็นสิ่งที่แข็งนะคะในร่างกายของเราเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่แข็งนะคะแล้วมันก็สร้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมาจากสารเคมีที่เรียกว่าแคลเซียมฟอสเฟตมันคืออะไรตอบมานะคะ again หนึ่งรอบนะคะ Is this a hard and stiff material? Is this made mainly from the chemical calcium phosphate? มันคืออะไรมันแข็งนะคะแล้วมันก็สร้างจากแคลเซียมฟอสเฟตนะคะเป็นส่วนใหญ่กุหลาบ thank you น้องคุณจรานะคะได้ส่งกุหลาบมาด้วยนะคะชอบดอกกุหลาบโอเคไหนโอ้ทำไมตอบกันได้เยอะอย่างงี้อ่ะมันง่ายหรือยังไงลูกมันง่ายหรอได้ยินเสียงชัดอยู่เนาะมันง่ายหร
เอ๊ะแต่มันจะต้อง getting harder นะคะไม่ต้องกลัวนะคะสำหรับคนที่บอกว่าง่ายนะคะเดี๋ยวจะมีข้อที่ยากแน่นอนนะคะแต่จะมีข้อยากแน่นอนนะคะไหนเด็กใหม่ๆคนใหม่ๆที่เข้ามาดูนะคะตอบมาได้นะคะเพราะว่าเราอยากให้คนใหม่ๆช่วยกันตอบด้วยนะคะเราอยากให้คนใหม่ๆช่วยกันตอบด้วยนะมาน้องบีมบอกเบิร์นอะไรวะบอกเบิร์นนะคะ MTP บอกเบิร์นนะคะ What about the author What about the authorsไหนตอบกันมาแล้วคนอื่นว่าไงน้องซานต้าก็บอกว่าโบนมาไหนใครว่าไงอีกมา TikTok TikTok มันคืออะไรแล้วคะมันแข็งอ่ะเออมันแข็งอ่ะแล้วมันก็สร้างจากสารเคมีนะคะแคลเซียมฟอสเฟตด้วยนะคะเออมันคืออะไรไหนใครตอบมาคนใหม่ๆที่เข้ามาตอบมาได้นะอย่าให้พี่พูดคนเดียวนะคะเอออย่าให้พี่พูดคนเดียวเร็วถูกต้องนะbone ถูกต้องค่ะb o n e bone เยี่ยมมากเลยนะคะเก่งมากหลายๆคนก็ถูกแหละเออถูกแหละเออมันง่ายหรอเดี๋ยวเอาให้ยากๆหน่อยใครว่าง่ายหรืออยากขอยากกว่านี้หรือขออยากยากกว่านี้ไหมแต่จริงๆก็มียากพี่เตรียมมาแล้วนะพี่เตรียมมาแล้วนะไม่ต้องห่วงนะคะยากเตรียมมาแล้วนะคะก็คือแบบเนี่ยในหนังสือมีแบบว่าเดี๋ยวพี่ก็โน้ตไว้บ้างในหนังสือเนี่ยนะคะมันเป็นคำศัพท์ชีวะเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็มียากแน่นอนนะมาต่อเลย ต่อเลยมา Is this a mass of nerve tissue? Is this the organ we use to think? มันคืออะไร Is this a mass of nerve tissue? Is this the organ we use to thinkมันคืออะไรมันคืออะไรนะคะแปลเป็นไทยก็คือมันเป็นอวัยวะของระบบประสาทนะคะแล้วมันก็ช่วยในการคิดวิเคราะห์แยกแยะคืออะไรคืออะไรนะคะใครตอบได้ตั้งแต่ที่พี่พูดภาษาอังกฤษนะแสดงว่าเก่งภาษาอังกฤษใช่ป่ะใครตอบได้ตั้งแต่แบบยังไม่เฉลยภาษาไทยนี่แสดงว่าเก่งภาษาอังกฤษมากเลยดีแล้วนะคะดีแล้วนะคะมาน้องซานต้าก็ตอบมาอีกแล้วนะคะว่า brain นะคะน้องอะไรว่าบอก brain บีมบอก brain คนอื่นว่าไงเร็วคนอื่นตอบมาให้หน่อยเร็วตอบมันคืออะไรคะ is this a mass of nerve tissue is it the organ we use to think อย่าลืมนะคำว่า think ไหนพูดออกมาเลย thinkไม่ติ้งนะเราสอนภาษาอังกฤษด้วยนะพูดออกมาเลยThink นะคะลิ้นแตะฟันบนพ่นลมนิดนึงเร็ว Think ประมาณนี้ Think พูดออกมาได้ไหมไหนพิมพ์มาหน่อยพูดได้เปล่านะคะก็คืออะไรนะคะเป็นอวัยวะของระบบประสาทแล้วก็เป็นอวัยวะที่เราใช้ในการคิดในการคิดอะไรอย่างเงี้ยวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยถ้าไม่มีส่วนนี้นะเราก็ไม่สามารถคิดไม่สามารถวิเคราะห์อะไรได้เลยไม่สามารถคิดไม่สามารถวิเคราะห์อะไรได้เลยถ้าพิมพ์ไม่ถูกก็พิมพ์ภาษาไทยมาได้นะคะดาวเลยเป็นอวัยวะในร่างกายของเรานี่แหละที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทนะคะแล้วก็ใช้ในการคิดวิเคราะห์แยกแยะคืออะไรเราใช้ตาคิดวิเคราะห์แยกแยะหรือเปล่าเราใช้จมูกเราใช้ปากเราใช้มือในการคิดวิเคราะห์แยกแยะหรือเปล่านะคะแล้วมันเป็นแบบอวัยวะประสาทนะคะน้องจีบอกว่ายากมากไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าหนูก็มาเรียนรู้นะคะถ้าไม่รู้ก็พิมพ์รอคำตอบมาไม่ต้องซีเรียสว่าจะต้องแบบว่าเฮ้ยต้องถูกเท่านั้นนะคะพิมพ์ไม่ซีเรียสว่าต้องถูกเท่านั้นนะThank you 1.5 พันไลค์Thank you มากเลยนะคะBrain ถูกต้อง Brain ถูกต้องพิมพ์ตัวอักษรสลับกันนะคะใช่นะคะภาษาอังกฤษมันก็คือBrain นะคะ Brain พี่ยังเคยสลับเลยน้องอะไรวะพี่ก็ยังเคยสลับเลยนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะสลับกันได้นะคะเป็นจาก TikTok มาในเฟซบ้างอาจารย์เราดูแต่ในเฟซจะเห็นหน้าจริงพี่นิดนึงนะคะใน TikTok มันเป็นฟิลเตอร์มันจะดูดีกว่า
ไม่ฮ่าออกเสียงยากมากค่ะสำเนียงไม่ได้จริงๆแล้วก็ค่อยฝึกกันไปนะคะค่อยๆฝึกกันไปแล้วก็ตอนที่พี่เด็กๆพี่ก็ทำไม่ได้หรอกพี่ก็ค่อยๆฝึกอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยได้เลยมันใช้เวลานะไม่ต้องกลัวนะเพราะฉะนั้นค่อยๆฝึกนะคะค่อยๆฝึกนะเอามา next question ไหม next question นะคะอันนี้เริ่มยากขึ้นมานิดนึงแล้วนะIs it the study of plants? บางคนบอกไม่เห็นยากเลย Is it the study of plants? คืออะไร Is it the study of plants? ก็คือการเรียนเกี่ยวกับพืชเนี่ยเขาเรียกว่าวิชาอะไรวิชาอะไรการเรียนเกี่ยวกับพืชเนี่ยเขาเรียกว่าวิชาอะไรนะคะ Is it the study of plants? นะคะมาคือวิชาอะไรนะคะขึ้นต้นด้วยตัว B ลงท้ายด้วยตัว Y อะลงท้ายด้วยตัว Y อะคือวิชาเนี้ยถ้าพูดออกมายังไงก็ต้องเรียนกับเกี่ยวกับพืชนะคะถ้าหนูเรียนวิชานี้หนูจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งอื่นไม่ได้ละยังไงก็ต้องเกี่ยวกับพืชเท่านั้นนะคะถ้าไบโอโลจีเนี่ยมันไม่ฟิกว่าต้องเป็นพืชนะคะถ้า biology มันไม่ฟิกว่าต้องเป็นพืชมันสามารถเป็น living thing สิ่งอื่นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าถ้าพืชเท่านั้นนะคะ only plant เลยนะคะ is it the study of plants is it the study of plants นะคะคืออะไรนะคะขึ้นต้นด้วยตัว B ลงท้ายด้วยตัว Y ใครไม่รู้พิมพ์รอคำตอบให้พี่หน่อยเร็วมาตอบไปเลยให้เวลานะคะยากไหมเริ่ม getting harder ใช่ป่ะ it's getting harder I tell you that it's gonna be harder ขึ้นต้นด้วยตัว B ลงท้ายด้วยตัว Y นะแงจำได้แล้วเราผิดอ่ะมาคนอื่นว่าไงคนอื่นว่าไงแล้วตอบมาบ้างเร็วคนอื่นว่าไงเร็วมาตอบมาอ่ะขึ้นต้นด้วยตัว B ลงท้ายด้วยตัว Y นะตัว Y เป็นวิชานะคะเป็นวิชาเป็นแบบว่าเป็นคำนามนะคะ Is it the study of plants นะคะมาเร็วมาเร็วคนอื่นตอบมาบ้างเร็วว่าไงกันนะสติ๊กเกอร์มาให้หน่อยรัวๆใครเข้ามาแล้วงงจำได้แล้วเราผิดอ่ะ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเราผิดก็ไม่เป็นไรก็มาคุยกันนะคะผิดก็ชิวๆนะคะมาคนอื่นว่าไงเร็วมาคุยกับพี่เร็วพี่ไม่มีเพื่อนคุยถูกต้องน้องบีมถูกน้องไรวะถูกนะคะน้องซานต้าถูกต้องนะคะโบทานีนะคะโบทานีพืชศาสตร์เรียนเกี่ยวกับพืชไงคะใช่พฤกษศาสตร์มันแปลว่าพฤกษศาสตร์นะตอบเป็นภาษาไทยมาก็ได้นะตอบเป็นภาษาไทยมาพฤกษศาสตร์นะคะก็คือโบทานีนะคะโบทานีมันออกแนวแบบบอไม่ใช่โบทานีบอทไหนพูดออกมาสิบอทนีนะคะไม่ใช่โบทานีเด้อแต่จริงๆคนไทยเขาก็พูดโบทานีก็เข้าใจกันแหละแต่หมายถึงถ้าเกิดว่าเป็นอังกฤษนิดนึงนะคะมันจะมีพยางค์ที่เน้นเสียงพยางค์ที่เน้นเสียงอย่างเช่นบอทนีนะคะคือหนูเดาค่ะใช่เดามาเลยนะน้องอิมเดามาได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวผิดนะคุยกันนะอย่าให้พูดคนเดียวโอเคถูกต้องนะคะหลายๆคนก็ถูกนะมาต่อไปไหมเดี๋ยวก็จะแบบว่า getting harder นะคะมาค่ะข้อต่อไปมาสติ๊กเกอร์ให้หน่อยใครอยากได้ข้อต่อไปสติ๊กเกอร์มาให้หน่อยเร็วเดามาเลยนะคะมามันก็จะยากขึ้นนะคะมันก็จะยากขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เอาลงคลิปข้อนี้ไม่ได้เอาลงคลิปนะคะดูซิว่าตอบคนได้ไหม They contain chemicals that produce an electrical current when connected in a circuit นะคะมาบอกว่า They contain chemicals that produce an electrical current when connected in a circuitนะคะก็คือว่ามันคืออะไรเอ่ยนะคะที่มีสารเคมีอยู่ข้างในนะคะแล้วก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถต่อเป็นวงจรได้ด้วยมันคืออะไรขึ้นต้นด้วยตัว B วันนี้ขึ้นต้นด้วยตัว B เลยนะคะตัว B หมดเลยนะคะมามันคืออะไรขึ้นต้นด้วยตัว B ลงท้ายด้วยตัว Y อีกแล้วอ่ะสิ่งนี้มัน
ประกอบด้วยสารเคมีมันเป็นสารเคมีอยู่ข้างในและมันก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยและก็สามารถต่อกันเป็นวงจรไฟฟ้าได้ด้วยเออมันเหมือนมันให้พลังงานแก่วงจรวงจรไฟฟ้ามันคืออะไรนะคะให้พลังงานกับวงจรไฟฟ้านะมันคืออะไรขึ้นต้นด้วยตัว B ลงท้ายด้วยตัว Y ไหนใครจะเป็นผู้บุกเบิกอันนี้ยากใช่ไหมล่ะยากแล้วนะยากแล้วนะตอบมาเป็นภาษาไทยก็ได้นะอันนี้หนูรู้จักแน่นอนอันนี้คือใช้กัน worldwide มากเลยนะคะอันนี้คือหนูรู้จักแน่นอนนะคะใครไม่รู้พิมพ์รอคำตอบมาเร็วหรือไม่ก็สติ๊กเกอร์มารัวหรือว่าดาวซาต้าตอบมาแล้วนะคะคนเดียวพี่จะบอกว่าถูกนะคะแต่ว่าใน TikTok จะยังไม่รู้นะเพราะว่าดาวซาต้าอยู่ใน Facebook นะคะมาถูกต้องนะคะดาวซาต้าสิ่งนี้นะคะใน TikTok ไม่อย่าไปย้อมต้องเยอะกว่า Facebook อีกนะอย่าไปย้อมแล้วมันขึ้นต้นด้วยตัว B ลงท้ายด้วยตัว Y นะมันให้พลังงานกับวงจรไฟฟ้าให้พลังงานกับวงจรไฟฟ้าหมายถึงว่าให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อ่ะคืออะไรตอบมาเลยเร็วไม่ต้องกลัวถ้าเกิดไม่รู้ก็พิมพ์อะไรรอคำตอบมาให้หน่อยเร็วไม่มีใครรอคำตอบพี่ก็เฉลยไม่ได้นะผมไม่มีใครรออ่ะไหนใครไม่รู้พิมพ์รอคำตอบมาให้หน่อยเร็วใน TikTok ยังไม่ได้เลยเร็วใครไม่รู้พิมพ์รอคำตอบมาเร็วยากใช่ป่ะบอกแล้วยากแล้วนะให้พลังงานอ่ะเขาเรียกว่าเป็นไงอ่ะถ้าวงจรไฟฟ้าขาดสิ่งเนี้ยมันก็จะไม่สามารถติดไฟได้อะไรประมาณเนี้ยมีคนถูกแล้วใน TikTok เย้คนอื่นว่าไงแล้วมีคนถูกแล้วนะนะคะมันก็คือแบตเตอรี่ถูกต้อง BATTERY battery นะคะแบตเตอรี่ถูกต้องบอกแล้วไม่ต้องอายผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ก็เฉลยอยู่ดีเรียนไปตอนเช้าลืมหมดแล้วไม่เป็นไรพี่ก็เคยลืมเหมือนกันนะคะตอนเด็กพี่ก็ไม่ได้จำได้ทั้งหมดหรอกถูกต้องนะคะแบตเตอรี่นะคะ battery battery นะคะ battery ถูกต้องนะคะมาอ่ะอันนี้นะคะอันนี้หนูก็ต้องรู้จักคือทุกคำที่พี่เลือกมาคือหนูรู้จักอยู่แล้วนะคะหนูรู้จักมันไม่ได้คำที่ยากเลยนะถ้าพูดมาเนี่ยแบตเตอรี่หนูก็รู้จักใช่ป่ะอย่างโบนกระดูกหนูก็รู้จักใช่ป่ะเบรนสมองหนูก็ต้องรู้จักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่เอาคำที่ป๊อปปูล่านะคะเป็นคำที่เขาใช้กันจริงๆนะคะไม่ได้เป็นเอาคำที่แบบไม่ใช้เลยมานะเป็นคำที่ไม่ได้ยากนะคะบอกแล้วว่าหนังสือของอะไรไพรมารีก็คือปฐมนะบ้าต่อเลยนะคะคำนี้คือคำว่าอะไรนะคะขึ้นต้นด้วยตัว B นะคะแต่บอกนิดนึงว่ามันจะมี2คำนะอันนี้จะแบบ1คำแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็อีกคำนึงแต่ไม่ยากนะคะถ้าเด็กวิทย์ต้องรู้แหละเด็กวิทย์ต้องรู้แหละมา The universe started with a huge explosion Scientists call it the อีกครั้งนึงThe universe started with a huge explosion. Scientists called it the... คืออะไรเขาบอกว่าจักรวาลของเราเนี่ยเริ่มต้นด้วยจากการระเบิดที่ยิ่งใหญ่การระเบิดที่ยิ่งใหญ่เนี้ยนักวิทยาศาสตร์อะเรียกมันว่าเรียกมันว่าสิ่งเนี้ยมันคืออะไรการระเบิดของUniverse เนี่ยมันคืออะไรมันมี space อยู่ตรงกลางนะคะมันมี space อยู่ตรงกลางนะคะ space คือช่องว่างก็คือเว้นวรรคเว้นวรรคพี่ก็ช่องว่างอะ space คือเว้นวรรคมันมีเว้นวรรคนะคะเพราะฉะนั้นตอบมาให้พี่หน่อยอย่าให้พี่คุยคนเดียวนะคะพี่จะรอให้ตอบเยอะๆก่อนแล้วเฉลยนะคะหรือใครไม่รู้พิมพ์ว่ารอคำตอบมาหรือสติ๊กเกอร์มารัวๆนะคะเป็นการกดดันให้พี่เฉลยนะคะสติ๊กเกอร์มารัวๆนะคะมันคืออะไรนะคะ The universe started with a huge explosion. Scientists called it the อันนี้แหละ
มีง่ายกว่านี้ไหมนี่ก็ง่ายแล้วนะแต่ไม่เป็นไรถึงหนูไม่รู้หนูก็มาเรียนรู้ไงมาเรียนรู้ไงเออจริงๆคำนี้ก็ไม่ใช่คำที่ไม่ป๊อปนะคำนี้เป็นคำที่ยากอยู่นะเออไม่ใช่คำง่ายๆนะเอ้ยไม่ใช่คำยากนะคำนี้เออนะคะมีคนถูกนะคะแต่ต้องพิมพ์มี space นะคะมีเว้นวรรคนิดนึงนะต้องพิมพ์แบบมี space มานะคะน้องซานต้าถูกต้องเก่งมากเลยนะคะซานต้าใน Facebook สวัสดีใน Facebook ตอบได้นะเออ Big Bang ถูกต้อง Big Bang นะคะมีเว้นวรรคด้วยนะ Big Bang นะคะ Big Bang เนี่ยก็คือการระเบิดที่แบบ huge ก็คือใหญ่มากเลยนะแบบที่ยิ่งใหญ่จนมันเกิด universe ขึ้นมานะคะพวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เรียกมันว่า Big Bang นะคะ Big Bang ไหนใครเคยได้ยินคำนี้พิมพ์มาหน่อยว่าหนูเคยได้ยินใครเคยได้ยินคำนี้มั่งหรือว่าเพิ่งรู้จักเป็นครั้งแรกและเพิ่งเคยได้ยินที่นี่เป็นที่แรกยังไงหรือใครเพิ่งเคยได้ยินหรือว่าได้ยินมามั่งแล้วเพราะว่าจริงๆคำนี้มันก็บวดวายนะเขาเรียกว่ามันก็แบบ use แบบกันเยอะนะคะใช่ค่ะ The Big Bang ถูกต้องเคยได้ยินครับเคยครับไหนใครไม่เคยได้ยินแล้วเพิ่งมาได้ยินที่นี่เป็นที่แรกมากนะคะ Big Bang นะคะวันนี้คำศัพท์ชีวะหมวด B-boy นะคะขึ้นต้นด้วย B-boy ทุกคำเลยนะถูกต้องค่ะ Big Bang ก็คือการระเบิดของ Universe นะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่า Big Bang เด้อ B-I-G แล้วก็เว้นวรรค B-A-N-G เคยได้ยินแต่ Big Bang ของเกาหลีพี่ความรู้ทั่วไปหรือของมอไหนคะความรู้ทั่วไปได้เลยค่ะโด่งเองที่ไม่รู้ไม่เป็นไรอ๋อหมายถึงคำว่า Big Bang ดีเลยน้องโด่งต้องศึกษาเลย Big Bangหนูออกข้อสอบมันออกข้อสอบนะว่า Big Bang คืออะไร Big Bang ทำอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับ Big Bang มีอะไรคืออะไรนั่นแหละนะคะลองไปเซิร์ชดูหรือถ้าเกิดใครอยากให้พี่อธิบายไปโพสต์ที่ Q&A นะว่า Big Bang คืออะไรนะคะ Big Bang คืออะไรถ้าเกิดใครอยากให้พี่อธิบายก็ไปโพสต์ที่ Q&A หรือถ้าหนูอยากจะหาในเน็ตเองหนูก็หาดูแล้วค่ะว่ามันคืออะไรนะคะแต่พี่ก็บอกคร่าวๆว่ามันคือการระเบิดที่ยิ่งใหญ่นะคะจนเกิดมาเป็น Universe นะคะมาคำต่อไปโอ้มาสติกเกอร์รัวขนาดนี้แสดงว่าให้คำต่อไปใช่ไหม 1.6 พันไลค์แล้วนะคะมา next word นะน้องบอกว่าของ่ายบางคนก็ขอให้ยากๆมูก็ของ่ายๆนะคะพี่ก็พยายามหาให้ถูกใจทุกคนนะพยายามหาให้ถูกใจทุกคนโอเคมาต่อเลยคำต่อไปมาอันนี้ยากนะนี่ยากแล้วแต่ว่าก็ไม่ยากถ้ามันไม่ถ้าหนูไม่รู้หนูพิมพ์ว่ารอคำตอบมานะไม่ต้องซีเรียสนะคะพิมพ์รอคำตอบมาให้พี่นะคะอันนี้ค่อนข้างยากนะคะมาThere are devices that show air pressure. คืออะไรนะคะเครื่องมือที่วัดอุณหภูมิไม่ใช่เครื่องมือที่วัดแรงดันอากาศair pressure แรงดันอากาศใช่ป่ะโอ้แชร์ไลฟ์น้องรีมแชร์ไลฟ์ thank you น้องชมแชร์ไลฟ์ thank you ค่ะก็คือเครื่องมือที่สามารถแสดงถึงความดันอากาศได้เนี่ยมันคือเครื่องมือที่เรียกว่าอะไรขึ้นต้นด้วยตัว B ลงท้ายด้วยตัว R ลงท้ายด้วยตัว R นะคะถ้าไม่รู้พิมพ์รอคำตอบมาเร็วไม่ต้องไปเซิร์ชเน็ตเร็วพิมพ์รอคำตอบแล้วก็สติ๊กเกอร์มาให้พี่เดี๋ยวพี่ก็เฉลยนะคะถ้าไม่รู้พิมพ์รอคำตอบมาให้หน่อยพี่จะได้เอ้ยวันนี้พี่ได้ให้ความรู้ใหม่ๆมาเร็วใครไม่รู้พิมพ์รอคำตอบมาสติ๊กเกอร์รัวๆ thank you น้องปากอะไรนะพระขวัญเหรอ thank you ค่ะมาสติ๊กเกอร์รัวๆเร็วหลายๆคนก็ถูกนะทำไมมันก็ยากแล้วนะพี่ว่ามันยากแล้วนะทำไมดูเก่งกระจังพี่ก็ว่ามันยากแล้วนะbarometer นะคะ barometer นะคะ barometer น้องบีมถูกน้องลิลลี่ถูกน้องชัยพลถูกน้องปักขวัญถูกน้องลีมถูกน้องอิมถูกถูกหมดเลยนะคะมาก็ไม่ยากแล้วนะทำไมถึงได้กันนะอันนี้ยากกว่า
เออนี่ยากกว่าแต่ว่าถ้าไม่รู้พิมพ์รอคำตอบให้พี่ได้นะเอออันนี้ยากนะอันนี้หาเด็ดๆค่อนข้างยากด้วยนะมาขึ้นต้นด้วยตัว B แต่สั้นคำนี้สั้นนะคะพยางค์เดียวนะคะ Is it the outer covering a tree? It prevents disease from entering the wood of the tree. เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวแปลให้มา Is it the outer covering of a tree? It preventsDisease from entering the wood of the tree. The tree. Again, is it the outer covering of a tree? The bark. Oh, it is. It prevents disease from entering the wood of the tree. พี่หลุดเมื่อกี้ใครได้ยินคำนั้นแหละคือคำตอบคือคำตอบมันคืออะไรมันคืออะไรเร็วมาเขาบอกว่ามันคือส่วนนอกสุดของต้นไม้มันคือส่วนนอกสุดของต้นไม้นะคะและมันก็ช่วยปกป้องต้นไม้จากโรคภัยต่างๆมันคือส่วนนอกสุดที่แข็งแข็งอะแข็งแข็งของต้นไม้อะเพราะว่าอันเนี้ยคำศัพท์เนี้ยมันยากนิดนึงนะคะหนูน่าจะเคยเห็นนะคะพี่จะโชว์รูปให้เดี๋ยวพี่ต้องปิดไว้ก่อนปิดคำตอบไปก่อนนะเดี๋ยวน้องซันต้ารอแป๊บเนี่ยส่วนนี้ค่ะส่วนนี้ค่ะส่วนสีน้ำตาลเข้มตรงเนี้ยคืออะไรคือส่วนนอกสุดอะค่ะใช่เปลือกไม้ถูกต้องแต่ว่าภาษาอังกฤษคืออะไรใครรู้นะคะเปลือกไม้นะภาษาอังกฤษคืออะไรนะคะวันนี้เราเอาคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว B นะคะตัว B boy นะคะหมวดคำศัพท์ตัว B boy นะคะมาใช่หลุดว่าอาแกนะคะ Is it outer covering of a tree? It prevents disease from entering the wood of the tree. คืออะไรน้องซันต้าถูกต้องค่ะEpidermis ยังไม่ใช่นะคะเอาอันนี้คือต้นด้วยตัว B นะน้องรีมแต่ว่า Epidermis เนี่ยเป็นของมนุษย์ใช่ไหมเป็นของเซลล์สัตว์นะคะ Bark Bark ถูกต้องนะคะน้องบอลบอกบอลไอ้น้องอนุวัฒน์บอกบอลนะคะน้องลูจิบอกบอร์กนะคะแล้วก็น้องอิมบอกบอร์กบ็อกซ์ยังไม่ใช่นะคะแต่ก็ตอบมาได้นะคะก็คือบอร์กเห็นเป้าเห็นไหมคราวนี้ยากแล้วบอกแล้วว่าไม่รู้ให้พิมพ์รอคำตอบมาใช่ๆถูกต้องก็คือบาร์กนะคะบาร์กมันก็คือส่วนเปลือกไม้ส่วนข้างนอกสุดของต้นไม้ค่ะที่มันเป็นยึกยือสีน้ำตาลแข็งแข็งอ่ะแข็งมากนะคะถ้าเกิดว่าของพืชที่ไม่ใช่สัตว์ครับใช่ของพืชที่ไม่ใช่สัตว์ครับอ๋ออันนี้ใช่ไหมก็มีนั่นแหละแต่ว่านอกสุดที่แข็งแข็งนะคะนอกสุดนะคะที่แข็งแข็งคือบล็อกนะคะบล็อกนะคะมาก็ถูกกันเยอะนะถ้าบอกแล้วไม่มีใครไม่รู้ก็พิมพ์รอคำตอบมาให้พี่หน่อยแล้วพี่จะได้รู้ว่าวันนี้พี่ได้ให้ความรู้ใหม่ๆกับน้องนะคะเพราะถ้าหนูพิมพ์มาว่ารอคำตอบก็แสดงว่าอันนี้คือความรู้ใหม่ใช่ปะพี่จะได้แบบดีใจนะคะวันนี้ได้แบบว่าพูดได้อะไรใหม่ๆนะคะมาคำตอบไปดีกว่าเราเหยียบมาคำตอบไปเร็วไหนคะอยากได้คำตอบไปสติ๊กเกอร์มาให้หน่อยเร็วสติ๊กเกอร์มาให้หน่อยชอบหลุดอยู่เรื่อยเลยเนี่ยชอบหลุดอยู่เรื่อยเลยเนี่ยไหนใครอยากได้ข้อต่อไปสติ๊กเกอร์ให้หน่อยรัวๆเร็วมาแล้วสติ๊กเกอร์เริ่มมาแล้วนะคะดันไลฟ์หน่อยเดี๋ยวไลฟ์ไม่มีคนเห็นวันนั้นพี่ไลฟ์แบบว่าตอนที่พี่ไปเที่ยวอ่ะใครอยู่ดูบ้างอ่ะใครอยู่ดูบ้างอ่ะที่พี่ไปเที่ยวอ่ะนะคะกดตรงไหนครับแตะหน้าจอค่ะแตะหน้าจอเลยแตะหน้าจอไปเยอะๆเลยเดี๋ยวมันก็จะรัวๆขึ้นมาเลยนะคะตอนแรกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพอเล่น TikTok นานๆคือแบบมันฟ้องไว้ว่าแบบว่าถ้าเกิดมีคนส่งติ๊กเกอร์เยอะ TikTok มันจะดันให้ไปอยู่หน้าฟีดนะคะดูแป๊บเดียวเองโอเคมาดูแป๊บเดียวไม่เป็นไรมันต้องมียอดของขวัญค่ะ TikTok จะดันให้ก็รออยู่เนี่ยของขวัญน่ะโอเคมาคำต่อไปเลยมาคะขึ้นต้นด้วยตัว B นะคะตัว B นะคะ there are tiny living things
they are tiny living things. Some cause illness, such as diarrhea and earache. Others are used to help make compost, cheese, and yogurt. ว่ะเอาใหม่เดี๋ยวพี่แปลให้เดี๋ยวพี่แปลให้ใครที่ตอบจากภาษาอังกฤษมาได้เลยนี่แสดงว่าเก่งภาษาอังกฤษนะคะมา They are tiny living things. Some cause illness, such as diarrhea and earache. Others are used to help make compost, cheese, and yogurt.นะคะ thank you น้องมัมมี่โอเคก็คือว่ามันบอกมันเขาบอกว่าสิ่งนี้นะคะมันเป็นอ๋อมีคนตอบมาตอนที่ยังไม่ได้แปลด้วยแสดงว่าเก่งภาษาอังกฤษนะคะมาคนที่ไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้พี่ก็มาสอนเหมือนสอนภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะมาตอบมานะคะมันคือสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะที่สามารถทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้นะคะอย่างเช่นโรคท้องเสียไอการท้องเสียหรือว่าปวดหูหรือว่ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะในการใช้ทำชีสทำโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะมันคืออะไรนะคะขึ้นต้นด้วยตัว B นะตอบมาเยอะๆเร็วตอบมาเยอะๆเร็วเพราะว่ามันจะได้รู้ว่า B communicate นะคะ you have to communicate นะคะ don't let me talk alone มีคนถูกนะคะมีคนถูกนะคะThey are tiny. Tiny หนูควรจำนะศัพท์คำนี้ใช้เยอะมากๆตอนทำงานก็ใช้อยู่ถ้าหนูยังอยากทำงานในนานาชาติหรือบริษัทต่างชาตินะคะคำศัพท์เนี่ยก็ควรจะเก็บหอมรอมริบเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะมาคำนี้ tiny แปลว่าเล็กนะคะบางคนรู้จักแต่ small ใช่ไหม small ที่แปลว่าเล็กนะคะ small เล็กแต่ว่า tiny นะคะ tiny ก็แปลว่าเล็กเหมือนกันใช้แทนกันได้นะคะ tiny 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 นะคะซึ่งแปลว่าเล็กนะจำไว้ก็ดีนะคะหนูโน้ตคำศัพท์ไปด้วยก็ดีนะคะพี่ก็แนะนำเพราะว่าพี่ก็อยากให้หนูเนี่ยได้ภาษาอังกฤษกันด้วยเนาะถูกต้องนะคะ tiny แปลว่าเล็กแล้วก็illness ก็คือโรคภัยไข้เจ็บนะคะ diarrhea ก็โรคท้องเสียนะคะแล้วก็ชีสโยเกิร์ตก็ตรงตัวเลยนะคะมีคนตอบถูกมาแล้วนะคะสิ่งมีชีวิตไทนี่สิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะที่สามารถเป็นสาเหตุที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้แต่มันก็มีประโยชน์เหมือนกันอย่างเช่นการทำชีสหรือการทำโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตนี่เป็นโปรเจกต์จบของพี่ด้วย พี่ทำโยเกิร์ตจนนิ้วล็อกนะคะนะคะแบคทีเรียถูกต้องค่ะน้องซันต้าถูกต้องค่ะแบคทีเรียใน Facebook ตอบมาได้นะคะแบคทีเรียเก่งมากใช่แบคทีเรียอันนี้น้องลิลลี่ที่ตอบมาตั้งแต่ยังไม่ได้แปลภาษาไทยเก่งมากนะคะมาอยู่ด้วยกันน้องที่ตอบมาก็วันนี้เราก็มาเรียนรู้กันเห็นไหมมันก็เหมือนได้อะไรเพิ่มเติมใช่ป่ะได้อะไรใหม่ๆก็บอกกันได้นะคะถ้าได้อะไรใหม่วันนี้หนูได้ความรู้ใหม่เลยเดี๋ยวชมพี่ได้นะคะพี่บ้ายอนะคะเป็นคนบ้ายอค่ะใน Facebook มีคนเดียวหรือเปล่าก็มาเรื่อยๆอ่ะมาเรื่อยๆค่ะมันก็เหมือนกับว่าเข้าๆออกๆมันก็เข้าๆออกใช่ไหมรักษาตาอยู่ใน Facebook เนี่ยมาถูกต้องนะคะแบคทีเรียค่ะหรือว่าแบคทีเรียมซึ่งเป็นรูป plural นะคะซึ่งเป็นรูปพหูพจน์เนาะก็ประมาณนี้แหละแบคทีเรียนะคะมาต่อเลยคำต่อไปthank you กันส่งหัวใจมารัวๆนะคะจริงๆอ่ะมันมีเยอะมากนะคะมาอันนี้ก็ไม่ยากไม่ง่ายนะคำนี้ก็ไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะนะคะถ้าไม่รู้พิมพ์ว่ารอคำตอบมานะได้มาทบทวนความรู้เก่าในไลฟ์ดีมากครับใช่บอกแล้วว่าความรู้อันนี้มันอาจจะเป็นความรู้ที่หนูอ่ะก็รู้อยู่แล้วแต่พี่แค่มาสกิดต่อมให้หนูแบบรื้อฟื้นรื้อฟื้นนะคะมาคำต่อไปเดี๋ยวสติ๊กเกอร์มาแบบนี้เหมือนกับการกดดันไงต่อไปข้อต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมาต่อนะคะ They are insects with hard wing cases covering their backมันคืออะไรนะคะมา They are insects with hard wing cases covering their back เขาบอกว่ามันคือแมลงที่มีปีกแข็งแล้วก็มีสีดำแล้วก็มีจริงๆมีหลายสีหมายถึงมีสีมีหลายสีแต่สีดำเนี่ยจะเป็นสีที่
มีเป็นสีที่หลักๆเป็นสีที่หลักๆนะคะเป็นแมลงที่มีปีกแข็งนะคะเป็นแมลงที่มีปีกแข็งที่ปิดหลังมันหมดเลยนะคะปิดหลังมันหมดเลยนะคะมันคืออะไรนะคะ they are insects with hard wing cases covering their back มันคืออะไรแมลงปีกแข็งขึ้นต้นด้วยตัว B นะคะลงท้ายด้วยตัว E นะคะลงท้ายด้วยตัว E นะคะมันคืออะไรภาษาต้าบอกอโลนหนูก็ไปใน TikTok ก็ได้พี่แปะ TikTok ไว้หน้า Facebook อยู่เยอะนะพี่แปะ TikTok ไว้แล้วนะคะหนูกดลิงก์เข้ามาได้เลยนะรอคำตอบน้องดงรอคำตอบนะคะมันคือแมลงปีกแข็งที่สีหลักๆของมันเลยก็คือสีดำแต่มันก็มีพวกสีเขียวสีน้ำตาลอะไรด้วยนะแมลงปีกแข็งนะคะแล้วก็มีปีกที่ปกคลุมไปทั่วหลังเลยนะคะคือตั้งแต่ถ้าไม่ใช่ส่วนหัวเนี่ยนับลงไปอ่ะตั้งแต่ส่วนหัวลงไปเป็นปีกหมดเลยนะคะมีคนตอบถูกขึ้นต้นด้วยตัว B ลงท้ายด้วยตัว E นะคะลงท้ายด้วยตัว E นะคะใช่หลายๆคนก็ตอบถูกหลายๆคนก็ตอบถูกนะคะBeetle ถูกต้องค่ะ Beetle นะคะ Beetle ถูกต้องนะคะด้วงเคยเห็นด้วงอะไรกันไหมอะด้วงอะที่มันมีหงอนอะเนาะเนี่ยที่มันมีแบบว่าดำๆแล้วก็มีหงอนๆออกมามานั่งรอเฉลยอย่างเดียวได้นะคะมาคุยกันรอเฉลยอย่างเดียวก็ได้นะคะมันจะมีแบบด้วงอ่ะรู้จักด้วงกันใช่ไหมมันภาษาอังกฤษคือ beetle นะคะ beetle ถูกต้องซันต้าถูกต้องนะคะ beetle แต่ผมก็ถูกโอ้โหชอบใช้ bypass ไม่ชอบรถติดน้องอิมถูกน้องพักขวัญถูกน้องลิลลี่ถูกแล้วค่ะแมลงเต่าทองด้วงนะคะมาน้องอิมถูกนอนด้วงนอนอะไรหนูเรียกแมงกวางหลายอาจจะต่างจังหวัดอาจจะเรียกไม่เหมือนกันมั้งต่างจังหวัดอาจจะเรียกแบบแปลกๆไปนะคะ thank you ค่ะมาด้วงนะคะบอกภาษาอื่นพี่ก็ได้พี่ก็อยากเรียนรู้แบบภาษาอีสานอยากเรียนรู้ภาษาแบบที่เป็นไม่ใช่ภาษากลางอ่ะเพราะว่าพี่เป็นคนนครสวรรค์แล้วนครสวรรค์น่ะก็คือผู้ภาษากลางแต่ว่ามันก็จะมีบางคำที่แปลกๆไปแต่มันก็แค่บางคำเพราะฉะนั้นพี่ก็จะไม่ได้ภาษาอีสานไม่ได้ภาษาอะไรเลย ได้แต่ภาษาอังกฤษกับเนี่ยแหละภาษากลางนะคะแมงกวางใช่ป่ะแมลงกวางด้วยเหรอบอกได้นะใครเป็นคนอีสานก็บอกได้บ้านหนูเรียกอย่างนู้นอย่างนี้นะคะบอกมาได้เลยนะคะว่า next question โอ้ยเก่งกันมากเลยนะเนี่ยเก่งกันมากเลยนะคะ There are two-legged animals covered with feathers. All of them have wings, but not all can fly. นะคะอะไรหนูเรียกแมงคามโอ้แมงคามหรอเพิ่งมาไงไม่เป็นไรก็เกือบ10คำแล้วมั้งผ่านไปอะแต่ว่าหนูย้อนดูใน YouTube ได้นะคะ YouTube พี่แปะไว้ให้หน้าโปรไฟล์แล้วนะคะแมงคามเอ้ยแมงคามพี่เหมือนเคยได้ยินเลยมาคำนี้นะคะ There are two-legged animals covered with feathers. All of them have wings, but not all can fly. คืออะไรเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีสองขานะคะมีสองขานะปกคลุมไปด้วยขนมีขนนะคะมีปีกแต่ก็ไม่ได้ว่าจะบินได้ทุกตัวนะไม่ได้ว่าจะบินได้ทุกชนิดนะมันคืออะไรนะคะสัตว์ที่มี2ขานะคะมีขนมีปีกแต่ก็ไม่ได้ว่าจะบินได้นะจะมีบางชนิดที่บินได้นะคะบางชนิดก็บินไม่ได้นะคะมาตอบมาเลยนะคะก็ต้องได้ตัว B นะยังอยู่วันนี้ B ทั้งไลฟ์เลยนะคะ B ทั้งไลฟ์เลยนะคะแล้วพี่จะมาคุยเรื่องอันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวเฉลยก่อนจริงๆอ่ะสัตว์ชนิดนี้คนสับสนกันเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็จะได้ให้ความรู้ไปด้วยวันนี้ก็จะได้ให้ความรู้ไปด้วยนะคะมาเดี๋ยวเฉลยก่อนโอเคมา bird นะคะพูดออกมา bird นะคะต้องเป็นปากจูนิดนึงนะคะ bird
พูดออกมาเลยนะคะ bird bird นะคะบางคน bird bird แต่มันก็เข้าใจนะแต่ว่าพยายามมี accent นิดนึงนะคะนะคะน้องจาวบอกว่า bird ถูกค่ะมาพูดถึงกันบางคนตอบไก่ตอบเพนกวินนะคะบางคนตอบนกฮูกอะไรอย่างนี้นะคะนกเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะคะมาพี่ถามอันนี้ก่อนเป็ดใช่นกไหมเป็ดใช่นกไหมตอบมาว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ต้องไปเซิร์ชนะไม่ต้องไปเซิร์ชไม่ต้องไปเซิร์ชตอบมาเลยตอบมาเลยบางคนแบบเครียดมากหนูอยากตอบถูกอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่ก็แบบคุยกันนะไม่จำเป็นต้องถูกขนาดนั้นนะคะไม่จำเป็นต้องถูกขนาดนั้นเราคุยกันแบบหนูจะผิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ก็เฉลยอยู่ดีนะคะถามมาพี่ถามว่าเป็ดใช่นกไหมตอบมาว่าใช่หรือไม่ใช่ตอบมาว่าใช่หรือไม่ใช่ก็พอเดี๋ยวพี่เฉลยหนูจะเฉลยหยิบก่อนดูไลฟ์ไม่บลูน่าจะใช่ไม่ใช่เนี่ยพี่ชอบให้คำตอบมันกระจายอะคำตอบมันกระจายแบบคนนี้ตอบใช่คนนี้ตอบไม่ใช่คนนี้ตอบใช่คนนี้ตอบไม่ใช่อย่างเงี้ยชอบนะคะชอบนะคะว่าเป็ดใช่นกไหมเป็ดใช่นกไหมหนูว่าไม่ใช่แต่เป็นสัตว์ปีกมาเป็ดใช่นกไหมอันนี้เป็นความรู้นะหลายๆคนเนี่ยสับสนหลายๆคนเนี่ยสับสนนะคะไม่เป็นสัตว์ปีกเป็ดใช่นกไหมแล้วคะเป็ดใช่นกไหมใช่ค่ะเราบ้าพิมพ์แค่ใช่กับไม่ใช่เร็วใครที่ยังไม่เคยพิมพ์มาให้หน่อยพิมพ์แค่ใช่กับไม่ใช่แค่นั้นเองนะคะเพราะเนี่ยมีคนตอบใช่ตอบไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่เอาแค่ในความคิดหนูอะเอาแค่ในความคิดหนูคิดหนูอะหนูก็นกค่ะหนูก็นกค่ะไหนใครยังไม่เคยพิมพ์มาให้หน่อยเดี๋ยวเฉลยเร็วพิมพ์มาให้หน่อยแค่ใช่กับไม่ใช่เองเป็ดใช่นกไหมเห็นในเพจอยู่แสดงว่าหนูติดตามเพจ Facebook เด็กวิทย์และอังกฤษใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ไหนใครยังไม่เคยพิมพ์เนี่ยแค่12คนนี่อยู่ในเนี้ยเร็วพิมพ์มาให้หน่อยเร็วเป็ดใช่นกไหมแต่ทำไมมีนกเป็ดน้ำ พี่อยากให้คำตอบกระจายนะคะความคิดหนูคือไม่แน่ใจตอบเลยไหมตอบเลยไหมเป็ดก็คือนกค่ะเป็ดก็คือนกชนิดหนึ่งเป็ดมันมีปีกมันมีขนไหมคะพี่บอกว่านกเนี่ยมันมี2ขาเป็ดมี2ขาไหมคะ2ขาเป็ดมีปีกไหมคะมีปีกเป็ดมีขนคลุมรอบตัวไหมคะก็มีมันก็คือคุณสมบัติที่เป็นนกเลยแล้วใครตอบว่าไม่ใช่มีอะไรจริงๆอ่ะมันมีคุณสมบัติมากถ้าหนูอยากจะรู้คุณสมบัติของนกอ่ะหนูไปพิมพ์ใน Q&A ได้เลยนะ Q&A พี่จะไอดีให้เดี๋ยวพี่จะอธิบายละเอียดให้พี่เคยอธิบายไว้แล้วใน Facebook Page เด็กวิทย์รักอังกฤษนะคะไก่ก็เป็นนกใช่ไหมคะไปพิมพ์ให้พี่หน่อยใครอยากจะรู้เดี๋ยวไปพิมพ์พี่หน่อยเดี๋ยวพี่อยากทำคลิปเรื่องนี้มากเลยนะพี่อยากทำคลิปเรื่องนี้เพราะว่าหลายๆคนงงว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไปพิมพ์ใน Q&A ให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะทำคลิปตอบให้นะคะถามว่าเป็ดใช่นกไหมไก่ใช่นกไหมหรือว่าบอกคุณสมบัติของนกมาหน่อยว่าอะไรจะเป็นนกได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ทำคลิปให้นะคะใช่นะคะมันคือนกนะคะจริงๆมันมีคุณสมบัติมากกว่านี้แต่คุณสมบัติวันนี้ที่บอกไปคือ1มี2ขา2มีปีกคลุมรอบตัว3มีมีขนคลุมรอบตัว3มีปีกมีปีกคลุมรอบตัว3มีปีกนะคะแล้วก็4ที่พี่ไม่แน่ใจคือออกลูกเป็นไข่นกต้องออกลูกเป็นไข่แต่ว่าพี่คุ้นๆแต่พี่ไปเช็คอีกทีนึงนกต้องออกลูกเป็นไข่นะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเป็ดก็คือนกนะคะเป็ดก็คือนกนะคะอวาดันนะคะถ้าเกิดอยากรู้ว่าอะไรใช่นกไหมนู่นนี่ใช่นกไหมไก่ใช่นกไหมนู่นนี่ไปโพสต์ให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ทำให้นะคะแล้วพี่ทำคลิปให้นะคะ
ขารู้ใหม่ใช่ป่ะเขารู้ใหม่ใช่ป่ะหนูต้องดูคุณสมบัติว่านกคืออะไรก่อนแล้วหนูก็จะไล่มาว่าอันเนี้ยมันคุมคุณสมบัติไหมนะคะอ่ะแล้วนกกระจอกเทศใช่นกไหมมันบางคนก็คิดก็เรียกว่านกกระจอกเทศก็คือนกบางทีอ่ะสิ่งที่หนูเรียกอาจจะไม่ถูกก็ได้อย่างเช่นหนูเรียกว่าปลาหมึกมันไม่ใช่ปลาอย่างเงี้ยปลาวาฬมันก็ไม่ใช่ปลาใช่ป่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วนกกระจอกเทศใช่นกไหมนกกระจอกเทศใช่นกไหมนกคือหนูแน่ๆไม่สมบัติสักทีนี่ภาษาวัยรุ่นใช่ไหมใช่ค่ะนกกระจอกเทศใช่นกไหมใครว่าใช่หรือไม่ใช่คุณสมบัติที่บอกไปมันตรงไหมล่ะคุณสมบัติที่บอกไป เป็ดเป็นนกค่ะเป็นนกค่ะเป็นเขาเรียกตระกูลนกไม่ใช่ค่ะเพราะบินไม่ได้พิมพ์มาได้เดี๋ยวเฉลยพิมพ์มาได้เดี๋ยวเฉลยนะคะทำแต่ทำไมมีนกเป็ดน้ำอ๋ออันนี้หนูเอาพิมพ์ตั้งนานแล้วนกกระจอกเทศใช่นกไหมว่าเดี๋ยวเฉลยนะคะนกกระจอกเทศใช่นกไหมมีคนบอกไม่ใช่เพราะบินไม่ได้มีคนก็บอกว่าใช่บางคนก็บอกว่าใช่นะคะใช่ค่ะนกกระจอกเทศก็คือนกนั่นแหละอย่างที่บอกมีขนคลุมรอบตัวมีปีกวางออกลูกเป็นไข่บินไม่ได้ก็คือนกเพราะว่าขอแค่มีปีกแล้วก็มีขนคลุมรอบตัวออกลูกเป็นไข่แล้วก็มีอีกนะคะเดี๋ยวพี่จะไปบอกอีกนกมีทั้งบินได้และบินไม่ได้ค่ะหรือเปล่าถูกต้องมีทั้งบินได้และบินไม่ได้เพราะฉะนั้นนกกระจอกเทศก็คือนกนะคะอ่ะแล้วบอกมาก่อนว่านกที่บินไม่ได้เนี่ยนอกจากนกกระจอกเทศแล้วมีอะไรอีกแล้วมีอะไรอีกค้างคาวเหรอเป็นนกไหมไปโพสให้หน่อยสิน้องโดไปโพสเลยเดี๋ยวบอกนะคะพี่ก็บอกมั่วไม่ได้พี่ก็ต้องหาข้อมูลเหมือนกันมานกที่บินไม่ได้นะนอกจากนกกระจอกเทศแล้วมีอะไรอีกมานกกระจอกเทศต้องพนมมือไหมคะไม่น่าต้องพนมมือนะมาแล้ว Facebook ตอบมาเลยนะคะไม่ต้องกลัวผิดนะคะนกที่บินไม่ได้นอกจากนกกระจอกเทศแล้วมีอะไรอีกแล้วมีนกอะไรอีกนะคะนกกีวีคืออะไรอ่ะน้องโด่งถูกนะน้องโด่งถูกนะนกกีวีพี่ไม่เคยได้ยินแต่ว่ามันก็ใช่พี่ก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะหนูอาจจะรู้ก็ได้เดี๋ยวพี่ไปเสิร์ชดูนะน้องแพลวนกยูงมานกเพนกวินนับไหมนกเป็ดเทศเพนกวินจริงที่หนูพิมพ์มาพี่ก็ไม่ได้รู้ทุกชนิดนะคะแต่เฉลยแล้วกันนอกจากนกกระจอกเทศก็มีเพนกวินค่ะเพนกวินเนี่ยก็เป็นนกที่บินไม่ได้ดูไซส์ก็รู้แล้วอะตัวใหญ่มากเฮ้ยนกอีมูด้วยเหรอนกเพนกวินดูไซส์มันก็รู้แล้วตัวมันแบบบิ๊กบึ้มมากนะคะแต่ปีกมันทำไมคะมีแค่นี้นะคะมันบินไม่ได้อยู่แล้วด้วยขนาดปีกกับขนาดตัวมันไม่สัมพันธ์กันนกที่บินได้ดูง่ายๆขนาดปีกกับขนาดตัวต้องไปด้วยกันนะคะต้องใหญ่พอกันนะคะแต่นกกระจอกเทศเนี่ยปีกมันใหญ่ก็จริงแต่ตัวมันก็ใหญ่กว่าคอก็ยาวขาก็หนักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็บินไม่ได้นะคะแต่มันกระพือปีกได้นะคะการบินเนี่ยคือการลอยออกจากพื้นแบบบินไปแต่ไม่ใช่ว่ามันกระพือปีกนี่คือการบินนะมันก็คือแค่กระพือปีกนะคะเพราะฉะนั้นนกที่บินไม่ได้ก็จะมีนกกระจอกเทศกับนกแพนกวินค่ะนะคะแล้วก็มีอาจจะมีอีกแต่ว่าพี่ก็ยังไม่แน่ใจเอาที่พี่รู้ก่อนนะคะแล้วก็ในหนังสือบอกนะนกกีวีเป็นนกขนาดเป็นนกขนดกๆเป็นนกประจำชาติออสเตรเลียนะคะบอกมาได้นะคะฟามิงโก้พี่ว่าบินได้นะฟามิงโก้เช่นนกตัวเล็กนกตัวเล็กๆปะมันก็จะแบบบินได้ไหมไม่แน่ใจนะคะนกอีหมูมาใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะแต่เฉลยก่อนเลยก็คือนกกระจอกเทศกับนกเพนกวินนะคะที่ cannot fly นะคะบินบ่ได้เด้อบินบ่ได้สองอันนี้นะคะมาต่อเลยโอ้โหนี่เอามาเยอะก็จะหมดเหมือนกันแล้วเนี่ยก็จะหมดเหมือนกันแล้วเนี่ยมาอีกข้อหนึ่ง is a word for a lower part of the intestines
Is it a word for the lower part of the intestine? The intestine นะคะคืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นส่วนล่างของลำไส้นะคะส่วนล่างของลำไส้ขึ้นต้นด้วยตัว B นะขึ้นต้นด้วยตัว B นะก็คือส่วนลำไส้นั่นแหละถ้าหนูหาคำนี้มันจะแปลว่าลำไส้นะคะแต่ว่ามันเป็นส่วนล่างของลำไส้นะคะ The lower part is a word for the lower part of the intestines มันคืออะไรนะคะขึ้นต้นด้วยตัว B นะคะมันสั้นมากนะคะลงท้ายด้วยตัว Lขึ้นต้นด้วยตัว B ลงท้ายด้วยตัว L มันก็คือลำไส้นั่นแหละมันก็คือลำไส้นั่นแหละแต่เป็นส่วนล่างนะคะขึ้นต้นด้วยตัว B ลงท้ายด้วยตัว L นะคืออะไรยังไม่มีคนถูกเลยคำนี้ยากบอกแล้วคำนี้ยากนะว่าไม่รู้พิมพ์รอคำตอบมาให้หน่อยเร็วหรือไม่ก็เฉลยเลยไม่รู้พิมพ์รอคำตอบมาให้หน่อยเร็วบ้า It is a word for the lower part of the intestines ขึ้นต้นด้วยตัว B ลงท้ายด้วยตัว L เด้อน้องซานต้าถูกแล้วนะคะทำไมรู้อ่ะเก่งมากเลยใส่เป็นเด็กเรียนใช่ไหมคะไม่เห็นค่ะก่อนจะเป็นเด็กเรียนมาแล้วในติ๊กต็อกอย่ายอมในติ๊กต็อกอย่ายอมอย่าไปยอมนะจ๊ะถ้าพี่จะนัดไลฟ์นะคะพี่จะนัดว่าพี่จะมาไหมวันนี้ใน Facebook Page เด็กวิทรักอังกฤษนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามไปติดตามได้นะเดี๋ยวว่าเฮ้ยพี่มาไม่ได้นัดอะไรอย่างเงี้ยพี่นัดนะพี่นัดเวลานะคะพี่ไม่ได้มาทุกวันนะเป็นบางวันก็ไม่ได้มานะคะขึ้นต้นด้วยตัว B ลงท้ายด้วยตัว L นะคะแล้วสตาร์ถูกนะคะก็คือว่าเป็นลำไส้นั่นแหละนะคะเป็นลำไส้นั่นแหละแต่เป็นส่วนล่างของลำไส้นะคะขึ้นต้นด้วยตัว B ลงท้ายด้วยตัว L ใครไม่รู้พิมพ์รอคำตอบให้หน่อยเร็วคำนี้ก็ไม่ได้ก็แบบว่าก็ยากอยู่เหมือนกันนะวันนี้ฝนตกหนักมากใช่แต่ที่นี่ไม่ตกนะแถวรามคำแหงไม่ตกนะมาเร็วไหนใครไม่รู้พี่เราคำตอบไหมไม่มีใครถูกเลยนะเร็วเดี๋ยวจะได้เฉลยให้ใครรอคำตอบอยู่เดี๋ยวเฉลยให้ลำไส้ทั้งหมดเลยลำไส้ทั้งหมดเลยนะน้องลิลลี่ถามว่าลำไส้เล็กหรือใหญ่ให้เวลาน้องหาก่อนบางคนแบบอยากไปหาคำตอบอยากรู้ใช่ป่ะว่าไม่รู้พี่มาคำตอบอ่านน้องโด่งรอคำตอบบอกแล้วคำนี้ยากจริงคำนี้ยากจริงไม่ได้ง่ายๆเด้อคำนี้ไม่ง่ายนะคะคำนี้ไม่ง่ายเลย เพราะว่าส่วนใหญ่คนก็ใช้ intestine น่ะคนไม่ได้ใช้คำนี้แต่ว่ามันก็มีคนที่ใช้นะคะฝรั่งก็ใช้คำนี้นะคะที่พี่ทำงานด้วยเขาก็ใช้คำนี้นะมาเร็ว TikTok ยังไม่มีใครถูกเลยเร็วขึ้นต้นด้วยตัว B ลงท้ายด้วยตัว L ไหนใครไม่รู้พิมพ์รอคำตอบให้หน่อยเร็วก็คือส่วนของลำไส้นะคะส่วนของลำไส้ขึ้นต้นด้วยตัว B ลงท้ายด้วยตัว L นะคะคำนี้ค่อนข้างยากแหละถ้าไม่รู้พิมพ์มาเร็วจะได้เฉลยจะได้แบบใครคำถัดไปอะไรอย่างเงี้ยว่าใครไม่รู้พิมพ์บอกคำตอบมาเร็วน้องโด่งส่งสติกเกอร์กดดันนะใช่ปะน้องลินลี่รอคำตอบมาไหนใครรอคำตอบเร็วจะได้เฉลยสักทีแล้วแบบไปหาค้นกันใช่ไหมเนี่ยดีนะได้ค้นแบบอะไรที่แบบมีความรู้ก็ดีเหมือนกันนะคะถูกต้องนะคะโบมันจะแบบคล้ายๆโบเลยนะคะมันอ่านว่าเบาไหนพูดสิมันไม่ได้อ่านว่าโบเวลนะไม่ใช่โบเวลเลยค่ะเบา
บ้าพูดออกมาเลยเร็วพูดออกมาเลยบ้าบ้าวมันพี่บ่าวอะพี่บ่าวใช่ค่ะมันแปลว่าลำไส้นะคะใครที่รู้จักแต่ intestine นะคำนี้ก็แปลว่าลำไส้นะคะถูกต้องนะคะ bowel บ้าวบ้าวบ้าวไม่ใช่ bowel นะคะไม่ใช่ bowel นะเออพูดออกมาหรือยังพูดออกมาเลยนะบ้าวบ้าวไหนใครพูดออกมาแล้วพิมมาพูดได้หรือไม่ได้เร็วเร็วพูดนะเออไม่ใช่ bowel นะ bowel มันจะแบบบ้าวบ้าวมาใครพูดแล้วหรอใครพูดแล้วมาเร็วใครพูดแล้วมาบอกมาบ้าว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 พูดยังพูดแล้วพิมพ์มาให้หน่อยพูดแล้วเก่งมากนะคะคำนี้ก็ใช้นะฝรั่งเขาก็ใช้อยู่นะเออนะคะมาคำต่อไปกันเร็ว when a living thing do this it produces young เหมือนภาษาไทยโด่งผู้อ่านว่า bowel พี่บอกแล้วว่ามันยากแต่ก็นั่นแหละวันนี้เราก็ไม่รู้กันภาษาอังกฤษนี่คือมันทริกกี้มากมันแบบว่ายากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองถ้าเกิดเราคิดว่าอ่านยังไงเราลองเมคชัวร์กับโปรแกรม Google หรือไม่ก็ dictionary.com นะคะหนูก็ลองเมคชัวร์ดับเบิลเช็คนะคะมันจะไม่ได้อ่านว่า bowel นะคะเหมือนผ้าขนหนูก็ทาวเวลทาวเอลอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันก็เป็นท่าวท่าวอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีแบบหลายๆอย่างนะหลายๆอย่างบางอันมันก็แยกนะบางอันมันก็รวบนะคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษมันทริกกี้มากอ่ะมาต่อนะคะต่อเลยนะคะคำนี้คืออะไรขึ้นต้นด้วยตัว B นะคะลงท้ายด้วยตัว D อ่ะพี่จะบอกต้นกับลงท้ายคำนี้คืออะไรนะคะขึ้นต้นด้วยตัว B ลงท้ายด้วยตัว D นะwhen a living thing do thisit produces young ถ้าสิ่งมีชีวิตทำสิ่งเนี้ยมันจะทำให้เกิดรุ่นลูกหลานจะทำให้เกิดรุ่นลูกหลานหรือว่ามันจะสามารถผลิตสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้สิ่งนี้คืออะไรขึ้นต้นด้วยตัว B ลงท้ายด้วยตัว D นะคะใครตอบไม่ได้ก็บอกว่ารอคำตอบนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะ when a living thing do this it produces young มันคืออะไรมันคืออะไรนะคะเมื่อสิ่งมีชีวิตทำสิ่งนี้นะคะมันจะทำให้เกิดรุ่นลูกนะคะก็คือจะสามารถผลิตลูกขึ้นมาได้เนี่ยมันคืออะไรคืออะไรไม่ต้องออกแนวทะลึ่งนะเอาแบบเป็นทางการคำที่เป็นทางการถ้าเป็นภาษาไทยขึ้นต้นด้วยผอพึ่งขึ้นต้นด้วยผอพึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัว B ลงท้ายด้วยตัว D ภาษาไทยขึ้นต้นด้วยผอพึ่งพิมพ์มาภาษาอะไรก็ได้เลยหนูรู้แต่ reproduct reproduce หรือเปล่า reproduce หรือเปล่า reproduce นะคะแต่ว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องตัว B นะคะวันนี้เราคุยเรื่องตัว B นะคะวิชาอะไรเพิ่งมาเป็นคำศัพท์ชีวะหมวด B boy นะคะ B boy นะคะเร็วอันนี้เร็วคำนี้ยากนะก็ไม่ยากนะขึ้นต้นด้วยตัว B ลงท้ายด้วยตัว D นะคะ When a living thing do this it produces young ฝีดาดภาพจับตา บอกแล้วว่าอย่า search บอกแล้วว่าอย่า search นะคะบะก็คือถ้าเป็นภาษาไทยขึ้นต้นด้วยผอพึ่งภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัว B ลงท้ายด้วยตัว D D dog ว่าอะไรนะคะแล้วภาษาไทยคืออะไรรู้ไหมขึ้นต้นด้วยผอพึ่งล็อกซันต้าอย่ายอมเร็วเร็วมาตอบมาใครยังไม่ตอบตอบมาแล้วอย่าให้คุยคนเดียวสิเดี๋ยวเพื่อนแบบว่าเหงานะเพื่อนเหงาคำนี้ใช้เยอะมากนะคะคุณครูฝรั่งเขาก็ใช้เยอะมากนะคะถ้าเกิดใครอยากจะไปเรียนต่อนานาชาติหรืออยากได้ภาษาอังกฤษอยากไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะหนูต้องฝึกคำอะไรพวกนี้เลยบางคนจะไปเรียนต่อไม่ได้เรียนต่อทางภาษานะจะเรียนวิทยาศาสตร์จะเจอคำนี้บ่อยมากเลยค่ะก็คือ bleed ถูกต้องนะคะปากจุนิดนึงพูดเลย bleed นะคะ
breathe นะคะมันจะแบบมันจะไม่ยิ้มนะมันจะ breathe เนี่ย breathe นะคะ breathe นะคะถูกต้องค่ะ breathe ก็คือการผสมพันธุ์นะคะการผสมพันธุ์ถูกต้องค่ะสำหรับถูกต้องการผสมพันธุ์หรือว่า breeding อะไรอย่างเงี้ยการผสมพันธุ์เนี่ยก็คือแบบอ่านประโยคเต็มนะคะก็คือ when a living thing breathes it produces young when a living thing breathes it produces young นะคะก็คือเมื่อสิ่งมีชีวิตมีการผสมพันธุ์ก็จะทำให้สามารถเกิดรุ่นลูกได้นะคะนี่อันนี้ก็เขาก็โชว์เป็นกระต่ายนะเห็นไหมเขาโชว์เป็นกระต่าย2ตัวนะคะ breeding นะคะกายมีลูกเยอะเลยนะคะนี่กระต่าย2ตัว breeding นะคะก็ทำให้มีลูกเยอะเลยนะคะประมาณนี้นะคะถูกต้อง breed ใช้เยอะมากเลยนะคะมาไหนเรามาทบทวนคำศัพท์ที่พี่ให้ไปไหมวันนี้พี่ให้คำว่าอะไรไปบ้างใครอยู่มาตั้งแต่แรกก็จะรู้ว่าพี่ให้คำว่าอะไรไปบ้างนะคะคำว่าอะไรดีคำว่าอะไรดีใครอยู่มาตั้งแต่แรกจะตอบได้เลยนะคะ abdomen คืออะไรนะคะอันนี้อยู่ในข้อของ bladder อยู่ในข้อของ bladder นะคะพี่บอกว่า bladder เนี่ยอยู่บริเวณนี้นะคะอ่ะ abdomen แปลว่าอะไรนะคะอยู่ในข้อของกระเพาะปัสสาวะอยู่ในข้อของ bladder นะคะใครโน้ตใครบันทึกเอาไว้นะคะก็จะรู้ว่า abdomen แปลว่าอะไรว่ามาเป็นการทบทวนนะคะทบทวนว่าวันนี้พี่พูดศัพท์คำว่าอะไรไปบ้างเพราะว่าพี่พูดทั้งไลฟ์อ่ะมันก็จะเป็นคำศัพท์ที่แบบว่ามีคำศัพท์สอดแทรกขึ้นมาถ้าเกิดว่าใครจำได้หรือว่าใครเลคเชอร์เอาไว้ตั้งแต่แรกก็จะรู้เลยว่าพี่พูดคำนี้ขึ้นมาแล้วพี่ก็แปลให้ด้วยนะคะ abdomen แปลว่าอะไรนะคะว่าตอบมาเลยใครโน้ตเอาไว้ใครเลคเชอร์เอาไว้นะคะเป็นการทบทวนแล้วนะการทบทวนแล้วนะมาน้องบีมตอบมาแล้วนะคะคนอื่นว่าไงไม่รู้พิมพ์รอคำตอบมาให้หน่อยนะคะ abdomen นะคะพูดออกมานะคะไม่ใช่ abdomen นะคะ abdomen มันจะเน้นที่พยางค์แรกนะคะ abdomen นะคะก็คือ abdomen นะคะพูดออกมาหรือยังน้องลิลลี่รอคำตอบน่ารักมากเลยนะคะเห็นไหมคุยกับพี่นะคะคุยกับพี่อย่างเงียบแล้วไลฟ์เราไม่ได้มีเยอะไลฟ์เราไม่ได้มีเยอะแต่ก็คุยกันมานะคะใครรอคำตอบพิมพ์มาน้องเจ้าปลาโลมาโอ้ยน่ารักเจ้าปลาโลมารอคำตอบไหนใครอยู่มาตั้งแต่แรกมั่งตั้งแต่ทุ่มครึ่งใครอยู่ตั้งแต่ทุ่มครึ่งมั่งถ้าคนที่อยู่ตั้งแต่ทุ่มครึ่งอาจจะตอบได้ใครที่เพิ่งมาอาจจะยังตอบไม่ได้เพราะว่าหลายๆคำศัพท์ที่พี่พูดไปอ่ะพี่จะมีคำศัพท์สอดแทรกแล้วทีนี้พี่ก็จะมาทวนให้ตอนที่พี่จะจบไลฟ์นะคะมาถูกต้องนะคะ abdomen แปลว่าช่องท้องน้องโซล่าบีมน้องบีมถูกต้องเลยนะคะอ่ะน้องเจ้าน้องลิลลี่มันแปลว่าช่องท้องนะคะส่วนท้องนะคะ abdomen ถูกต้องนะคะมาคำต่อไปที่พี่พูดนะคะคำต่อไปที่พี่พูดแล้วพี่ก็แปลให้ด้วยนะคะคือคำว่าอะไรดี pump แต่พี่พูดเป็นช่อง3นะคะ pumped คำนี้เติม ed นะคำว่าปั๊มคำนี้เติม ed แต่มันไม่ได้อ่านว่าปั๊มเป็ดนะคะมันไม่ได้อ่านว่าปั๊มเป็ดนะคะมันจะเป็นตัว t นะคะ pumped นะคะหนูพูดออกมาเลย pumped นะคะคำนี้นะคะเจอในหมวดของคำว่า blood หรือคำว่าเลือดนะคะพี่ทายไปแล้วนะคะคำว่าเลือดพี่ทายไปแล้วคำว่าบลัดเพราะวันนี้เราเรียนกันเรื่องคำศัพท์หมวดตัว B ใช่ไหมแล้วพี่พูดคำว่า pumped ออกมาแล้วคำว่า pumped แปลว่าอะไร pumped พี่แปลให้ด้วยนะแล้วอ่ะน้องบีมตอบมาแล้วลินลี่ตอบมาแล้วน้องมาใน Facebook ตอบมาได้เลยนะคะ pumped แปลว่าอะไรนะคะมันเขียนว่า pumped ไม่ใช่ปั๊มเป็ดนะคะแต่ว่า pumped พูดออกมาเลยใครยังไม่ได้พูดออกมาเลยนะคะ pumped มันจะนิดนึงนะคะ pumped
pumped นะคะพูดหรือยังพูดหรือยังพูดออกมาเลยนะแปลว่าสูบฉีด yes you right สูบฉีดนะคะน้องฟอร์ดแชร์ live thank you นะคะแชร์ไปเลยนะคะความรู้ดีๆต้องแชร์นะคะความรู้ดีๆมีต้องแชร์นี่จาก TikTok มาแล้วค่ะหนีไม่ได้เลยนะคะแต่ใน Facebook พี่จะหน้าสดนิดนึงนะหน้าสดนิดนึงนะอยากดูหน้าที่แบบว่าเหมือนคนต้องมาดูใน TikTok ใน Facebook หน้าสดเกินไปอ่ะนะคะสูบฉีดถูกต้องค่ะสูบฉีดเด้อใช่ค่ะ pumped อันนี้คือพี่อยากจะสอนการอ่านนะคะคำนี้แต่พี่ก็รู้แหละว่าหนูแปลได้นะคะเพราะว่าการปั๊มเลือดก็คือการสูบฉีดอะไรอย่างเงี้ยปั๊มเลือดนะคะรู้แหละว่าแปลได้แต่ว่าพี่อยากให้หนูจำในเรื่องของการอ่านถ้ามันเติม ed อย่าไปอ่านปั๊มเป็ดเด้อมาคำต่อไปที่พี่แปลให้นะคะคำต่อไปที่พี่แปลให้พี่แปลคำว่า huge ให้ huge h u g e พี่แปลคำว่า huge ให้ในหมวดของคำศัพท์ว่า big bang นะคะเพราะว่าเราเรียนกันเรื่องคำศัพท์หมวด B-boy ใช่ไหมมันจะขึ้นต้นตัว B แล้วในคำศัพท์คำว่า Big Bang อ่ะพี่พูดคำว่า huge ไปและคำว่า huge แปลว่าอะไรนะคะนะคะ S-U-G-E ลองออกเสียงนะคะมันจะแบบอยู่ปากจู่นิดนึง huge แต่ไม่ต้องจู่เยอะมากนะคะ huge ก็ประมาณให้พอดีนะคะแล้วก็นิดนึงนะคะไม่ได้แบบจื่อหิวจื่ออย่างนี้ไม่เอาเด้อ hugeนะคะไม่ใช่หิวนะหิวแล้วหิวพี่แปลคำนี้ไปให้ในหมวดของคำว่า Big Bang พี่แปลคำนี้ไปให้นะคะในหมวดคำว่า Big Bang พี่พูดคำว่า huge ไปและคำว่า huge แปลว่าอะไรคะ huge ใครแปลว่าหิวจะหาอะไรผิวแปลว่าหิวไม่ใช่ huge มันมีด้วยนะพูดออกมาเลยพูดออกมาเลยนะคะ huge แปลว่าอะไรอุ้ยไม่มีคนตอบมาเลยจำไม่ได้หรอจำไม่ได้หรอไหนใครไม่รู้พิมพ์รอคำตอบมาให้หน่อยเร็วใครไม่รู้พิมพ์รอคำตอบมาให้หน่อยเร็วมีคนตอบมาแล้วมีคนตอบมาแล้วนะคะมีคนตอบมาแล้ว huge พี่จะไม่บอกว่าสะกดยังไงเดี๋ยวหนูไปหาใน Google เพราะพี่อยากให้หนูแบบถ้าหนูไม่ได้หนูก็พิมพ์รอคำตอบมาให้พี่นะคะจะไม่ให้ไปหาใน Google นะเดี๋ยวพี่เฉลยนะคะเดี๋ยวพี่เฉลยให้แล้วไม่ต้องไปหานะคะน้องลิลลี่ถูกนะคะมโหฬารน้องมามิบอกฮิวจ์น้องซานต้าถูกค่ะฮิวจ์แปลว่าใหญ่ใหญ่โตมโหฬารใหญ่มากๆใหญ่ใหญ่นอกจากคำว่า bigแล้วก็ยังมีคำว่า huge นี่แหละนะคะใหญ่มโหฬารอ่ะคิดดูว่าเขาเอามาเทียบกับ Big Bang อ่ะมันต้องใหญ่มากๆนะคะในหมวดของคำว่า Big Bang พี่พูดคำว่า huge ที่แปลว่ามหึมามโหฬารใหญ่นะคะถูกต้องนะคะก็ถูกกันนะมาคำต่อไปที่พี่พูดนะคะพี่พูดคำว่า explosion มันคืออะไรถูกต้องนะคะ S-U-G-E ถูกต้องน้องซานต้าตอบให้เพื่อนด้วยนะคะแต่อย่าเพิ่งตอบทีหลังพี่เฉลยนะให้พี่เฉลยก่อนค่อยตอบนะมา explosion อยู่ในหมวดของคำว่า Big Bang เหมือนกันพี่พูดตอนที่พี่พูดคำว่า Big Bang พี่สอนคำว่า Big Bang นะคะเพราะฉะนั้นพี่พูดคำว่า explosion ไปด้วยและ explosion แปลว่าอะไร explosion แปลว่าอะไรมันจะออก ik นะ ik แล้วก็explosion นะคะประมาณนี้explosion แปลว่าอะไรนะคะพี่จะไม่บอกว่าเขียนยังไงเดี๋ยวหนูไปหาถ้าหนูไม่รู้หนูพิมพ์รอคำตอบมาให้พี่หน่อยเร็วคุยกันเร็วคุยกันนะพี่พูดคนเดียว คุยกัน explosion แปลว่าอะไร TikTok ชั้นนอกไหมคะชั้นนอกยังไม่ถูกมาเดามาเลยนะคะเดามาเลยexplosion นะคะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าสะกดยังไงทีหลังพี่พูดคำนี้ในตอนที่พี่เฉลยคำว่า Big Bang และพี่พูดคำว่า explosion ขึ้นมาใครจำได้ใคร lecture บ้างนะคะเพราะว่าพี่อยากสอนคำศัพท์ไปด้วยนะคะเด็กที่มาดูต้องเก่งทั้งวิทย์ทั้งอังกฤษเลยนะคะใครมาดูต้องเก่ง2 อย่างไปเลยนะคะ
มาซันต้าถูกต้องนะคะ explosion นะคะสะกดว่า explosion นะคะ explosion explosion ต้องระเบิดแล้วแหละระเบิดค่ะถูกต้องก็คือระเบิดนะคะ huge explosion ก็คือการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่นะคะบอกแล้วมันอยู่ในหมวดของ Big Bang ไงระเบิดถูกต้องค่ะระเบิดเด้อการระเบิดถูกต้องน้อง TRM น้องมามิน้องวิปครีมระเบิดถูกต้องค่ะเอาชื่อวิปครีมน่ากินจังเลยอ่ะนะคะวิปครีมน่ากินจังเลยระเบิดถูกต้องนะคะว่าวันนี้ได้คำศัพท์เยอะหลายคำใช่ปะเพราะว่าเนี่ยแหละเด็กพี่ต้องเก่ง2อย่างทั้ง English ทั้ง Science นะคะขายคลอสนิดนึงนะใครจะเรียนพิเศษกับพี่นะคะตัวต่อตัวผ่านออนไลน์ Zoom หรือไม่ก็ Google Meet นะคะหนูก็ทักไลน์มาได้ในหน้า TikTok นะคะแต่พี่จะบอกว่าคิวพี่แน่นมากแล้วตอนนี้แต่หนูทักมาจองก่อนก็ได้หรือว่าจองก่อนก็ได้ใครอยากเรียนก็ทักมานะจ๊ะไลน์นะคะไลน์หน้า TikTok พี่แอนนี่ไว้ให้แล้วนะคะถูกต้องมาต่อเลยมาพี่พูดคำว่า cover คือคนไทยจานว่า cover แต่ว่า English นิดนึงเป็นภาษาอังกฤษนิดนึง cover นะคะ cover พี่พูดคำนี้ไปในหมวดของ beetle หรือว่าด้วงใครจำได้บ้างพี่พูดพี่สอนว่าด้วงอ่ะมันมีลักษณะเป็นยังไงแล้วพี่ก็บอกว่ามันมีปีกที่ cover back หรือหลังของมันเลยนะคะมีปีกที่นั่นแหละ cover หลังของมันเลยนะคะ cover นะคะพูดคำนี้ก่อนเร็วพูดคำนี้ก่อนนะคะไม่ใช่ cover นะคะ covermีนิดนึงเพราะเป็นตัว V นะเพราะฉะนั้นหนูนิดนึงนะคะ cover ไม่ใช่ cover เด้อแต่ cover ถามว่าพูดภาษาไทยได้นะคะเป็นภาษาไทยก็พูด cover นะคะแต่ English นะคะใส่ accent นิดนึงอะไรเงี้ยเข้าใจไปอยู่นะคะ cover พูดออกมาเลยพูดออกมาได้ยังพูดออกมาเลยนะ cover ไม่ต้องอายนะคะใครที่ได้ยินก็จะแบบอ๋อหนูเรียนภาษาอังกฤษอยู่ค่ะหนูก็ตะโกนไปบอกเลยนะคะอยู่ดีก็พูดมานะคะ cover พูดออกมาเลยเร็ว cover พูดหรือยังพูดนะ cover นะคะนักเรียนพี่กี่คนแล้วหรอคะโอ้เยอะมากนะคะพี่ก็เองยังไม่ได้นับเลยค่ะพี่ยังไม่ได้นับเลยแต่ว่าพี่ถึงไม่ค่อยอยากขายคอร์สเนี่ยเพราะพี่อยากสอนคนเดียวพี่สอนสดพี่สอนเองเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยแน่นนะคะพี่ไม่ได้มีวิดีโอนะคะไม่ได้อัดวิดีโอแล้วให้หนูไปนั่งเรียนพี่สอนสดเลยอ่ะมันเลยแทบไม่ว่างเลยนะคะแต่แอดไลน์มาก่อนได้เดี๋ยวแอดมินตอบนะคะแฟนพี่นี่แหละแฟนพี่ตอบปิดบังปกคุมปกปิดบังพี่เป็นครูโรงเรียนไหมคะเป็นติวเตอร์นะคะเป็นติวเตอร์ชีวะอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็เป็นครูไม่ใช่นะคะเรียกว่าพี่อ้อมนะคะไม่ต้องเรียกคุณครูนะคะเป็นแล็บเทคนิชเชียนในนานาชาตินะคะโรงเรียนนานาชาติค่ะถูกต้องแปลว่าปิดปกคุมถูกต้องนะคะพี่บอกว่า beetles are insects with hard winkuses covering their back covering แปลว่าปกปิดหรือปกคุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถูกต้องนะคะ cover นะคะไม่ใช่ cover นะคะแต่ไม่เป็นไรผิดกันได้นะคะมาเข้าใจยัง เหมือนดูดตอนเด็กๆแล้วตะโกนเหมือนดูดอะไรเนี่ยอะไรอะน้องซันต้าไม่เข้าใจอะ พี่เบอร์แล้วใช่ปะว่าไหนคำต่อไปพี่พูดว่าคำนี้ยากแน่เลยอ่ะพี่พูดคำว่า prevent นะคะพี่พูดคำว่า prevent แล้วบอกตัว v อย่าลืมลูกครึ่งระหว่างฟอฟันกับวอแวน prevent นะคะมันแปลว่าอะไรพี่พูดคำนี้นะคะตอนที่พี่พูดคำว่า bark ตอนที่พี่อธิบายคำว่า barkนะคะพี่อธิบายคำว่า box ที่แปลว่าเปลือกไม้แล้วพี่พูดคำนี้ค่ะคำว่า prevent นะคะมันแปลว่าอะไรแต่พี่พูดเติม s ด้วยนะคะ prevents
prevents ดังขึ้นอีกมาโอ้ยน้องโดงเลคเชอร์เหรอพูดเรื่องอะไรคะเนี่ยเอ้าอ๋อเพิ่งมาจะจบไลฟ์แล้วนะเนี่ยจะจบไลฟ์แล้วนะคนที่มาใหม่นะคะอย่าลืมไปดูย้อนหลังใน YouTube เด็กวินลักอังกฤษนะแต่ว่าพี่ก็ยังไม่พี่ก็ค้างอยู่2คลิปยังไม่ได้ลงเลยนะคะพูดเรื่องหมวดคำศัพท์ชีววิทยาที่ขึ้นต้นด้วยตัว B boy ค่ะดูดอร่า prevent แล้ว prevent แปลว่าอะไรมีคนตอบมานะคะมีคนตอบมาแล้วนะคะแล้วใครไม่รู้พิมพ์รอคำตอบไปให้หน่อยอยากเห็นหนังสือพี่โชว์หลายรอบมากเลยนะอันนี้ค่ะแคปไว้ได้ถ้าใครอยากจะไปหาซื้อนะคะแคปไว้ได้เลยพี่ไม่รู้ว่าซื้อได้ที่ไหนนะคะพี่ซื้อมานานแล้วโอ้ยมีคนรอคำตอบนะคะ prevent พี่อธิบายไปในเรื่องของ box หรือว่าเปลือกไม้นะคะพี่พูดคำว่า prevent ไปใครไม่รู้พิมพ์รอคำตอบมาหนูก็นั่งแบบโง่ๆแต่ก็ดูเอ้ยนั่นแหละนะถ้าหนูรู้แล้วหนูก็คงไม่ดูหรอกใช่ปะล่ะคนที่มาดูก็คือคนที่ไม่รู้คนที่แบบอยากจะเรียนรู้เพราะฉะนั้นใช่พี่ก็อยากให้คนที่ไม่รู้นั่นแหละมาเรียนคนที่รู้แล้วจะมาฟังก็ได้แต่ก็เป็นการทบทวนนะคะคงทำได้แค่นั่งมองถ้าซื้อมานะมันเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าหนูซื้อหนูต้องแปลนะมีหนังสือแนะนำเด็กเอกชีวะไหมคะเยอะเยอะเดี๋ยวพี่จะทำไลฟ์ไอ้นี่อยู่พี่จะทำไลฟ์แนะนำหนังสืออยู่ใจเย็น มา prevent แปลว่าปกป้องนะคะหรือว่าป้องกันนะคะ prevent พี่บอกว่า the bark preventsDisease from entering the wood of the tree. The bark prevents disease from entering the wood of the tree. นะคะถูกต้องแล้วก็คือป้องกันหรือว่าปกป้องนะคะป้องกัน no prevent นะคะมีมันเขียนว่า prevent นะคะ prevent นะคะหลายๆคนก็ถูกเห็นไหมคำนี้ก็ใช้นะคะเป็นคำที่อาจจะเป็นทางการหน่อยเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นทางการก็จะไปพูดว่า stop หรือว่าอะไรอะ inhibit ก็เป็นทางการนิดหนึ่งนะก็จะ stop แหละ it stops disease ประมาณเนี้ย stop หยุดหรือว่าป้องกันนะคะหยุดห้ามอะไรอย่างเงี้ยเก่งมากเลยนะคะหลายคนก็เก่งมากเลยนะโอเคพี่หมดแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้วพี่เตรียมมาเยอะนะแต่ก็คุยแบบเดียวอันนี้ก็ชั่วโมงครึ่งแล้วนะมาไหนมีคำถามอะไรไหมก่อนจะไปเร็วมีคำถามอะไรไหม thank you ใน Facebook โอ้หัวใจรัวมากเลยอะ thank you Facebook มันก็ให้หัวใจรัวๆได้ด้วยเหรอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยมามีคำถามอะไรไหมมาอีกทีวันไหนเดี๋ยวพี่จะนัดในเพจเด็กวิทย์รักอังกฤษนะคะพี่ก็บอกไม่ได้เพราะว่าเด็กที่เรียนกับพี่อะเขาก็บางทีเขาก็บอกกระทันหันว่าเขาจะเรียนวันนี้แล้วทีเนี้ยพี่ก็ยังบางทีก็ต้องเปลี่ยนไปตามเด็กเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่จะนัดใน Facebook Page เด็กวิทย์รักอังกฤษนะคะไปติดตามกันด้วยเนาะจะได้รู้ว่าพี่จะมาเมื่อไหร่นะคะพี่ไม่ได้มาทุกวันนะคะทำไมเวลาร้องเพลงใช้คำว่า cover ล่ะคะก็ cover ไงคะเขา cover คนที่ร้องมาก่อนเนี่ยค่ะเขา cover คนที่ร้องมาก่อนก็คือว่าเหมือนกับว่าเขาใช้เพลงนั้นนะคะมันก็เหมือนเป็นการใช้เพลงนั้นก็คือ cover ค่ะมันใช้ได้นะคะใช้ได้หาไม่เจอเด็กวิทย์รักอังกฤษพิมพ์ภาษาไทยไปได้เลยใน Facebook เด้อเจอมาหาเจอนะที่เรียนกับพี่ม .3 มั้ยคะเป็นม .6 แล้วก็มีมหาลัยด้วยหนูอยากเรียนวิทย์แต่เข้าศิลปภาษาแล้วอยากเรียนวิทย์กีฬาอยากเรียนวิทย์แต่ไปเข้าศิลปภาษาแล้วอยากเรียนวิทย์กีฬาได้มั้ยอ่ะพี่ไม่แน่ใจว่าวิทย์กีฬาเขารับเด็กศิลป์ไหมเพจเด็กวิทย์รักอังกฤษอ่ะหนูพิมพ์ภาษาไทยไปเลยเด็กวิทย์รักอังกฤษอ่ะมาถามไม่เจอเหรอเด็กวิทย์
รักอิงลิชพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยอิงลิชก็ออ่างสลีงองูรอลิงสลีชอช้างนะคะอิงลิชนะเดี๋ยวพี่แปะให้พี่ยังไม่รู้ว่าแปะไงอ่ะดูให้นะคะพิมภาษาไทยก็น่าจะเจอนะหลายๆคนก็เจออยู่นะนะคะไม่เจอจริงๆหรอเดี๋ยวพี่เราไปแปะหน้าโปรไฟล์ให้นะคะเด็กวิทย์รักอังกฤษนะคะพิมพ์ภาษาไทยไปได้เลยทำคล้ายๆ YouTube ใช่แต่ว่าพี่ปรับไปแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะตอนนั้นอ่ะไม่รู้มีปัญหาที่เน็ตหรือเปล่าแล้วคะมีคำถามอะไรไหมเนี่ยหมดแล้ววันนี้แล้วก็ครั้งหน้าอาจจะเป็นรีวิวหนังสือแล้วแหละเดี๋ยวพี่จะมารีวิวหนังสือเพราะว่าน้องหลายคนอยากรู้ว่าพี่อ่ะใช้หนังสืออะไรบ้างเนาะเดี๋ยวพี่จะรีวิวหนังสือแล้วแหละอาจจะเป็นรีวิวนะคะเอาเหรอต้องหาเป็นเด็ก with love english เหรอแต่พี่พิมพ์ภาษาไทยไปในเพจนะชื่อเพจพี่เป็นภาษาไทยแต่ว่าก็มีภาษาอังกฤษด้วยใช่ถ้าเด็ก with love english อย่างที่น้องบีมพิมพ์ก็ได้พี่จะไปนัดในนั้นแต่พี่นัดใน TikTok ด้วยแต่ TikTok มันไม่ค่อยเตือนอะมันไม่ขึ้นอะโอ้นี่ใน Facebook ใครส่งหัวใจให้เนี่ยมันไม่ขึ้นบอกใน TikTok อ่ะว่าคนนี้ส่งหัวใจให้คุณอะไรเงี้ยหนูไปเรียนภาษาทำไมไม่รู้เรื่องกับตัวเองไปเรียนที่ไหนลูกหนูก็ดูว่าเราทบทวนมากพอไหมแล้วเราตั้งใจคุณตั้งใจฟังครูต้องตั้งใจฟังครูไหมประมาณว่าตอนที่เรียนเราเล่นโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าเราตั้งใจไหมนะคะพยายามตั้งใจนะคะพี่ว่าได้แหละถ้าอยากได้ภาษาให้พูดบ่อยๆนะคะให้พูดผิดถูกก็พูดไปก่อนนะคะผิดถูกก็พูดไปก่อนนะคะany questions ไหนก่อนจะไปแล้วโอเคไปแล้วนะใครมาช้าอย่าลืมไปย้อนดูนะบ๊ายบาย